หนึ่งนะชั่วโมงที่แล้วเรามาถึงตรงที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคปัจจุบันนะครับที่ผมบอกนะครับมีปัญหาเรื่องของระบบการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของ pollution นะครับแล้วก็เกิดแนวความคิดใหม่ขึ้นมานะครับเริ่มตั้งแต่ยุคของ neoclassic นะครับที่คนที่ลัทธิที่มีอิทธิพลเข้ามาแทรกก็คือ utilitarianism ลัทธิอัตถประโยชน์นิยมนะครับก็เปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ไอ้หลักเกณฑ์กฎธรรมชาติสิทธิธรรมชาติถูกลบไปในเงื่อนไขที่ว่ารัฐบาลจะเข้าแทรกแซงได้เห็นยังครับเห็นไหมครับนี่ก็คือวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจมันไม่ในระบบเศรษฐกิจไม่มีอะไรที่ถูกต้องแล้วก็ยั่งยืนตลอดไปเห็นไหมครับนี่ก็คือเรื่องของเศรษฐศาสตร์ที่ผมพยายามจะเตือนนักศึกษาแล้วก็เตือนเด็กๆเวลาเรียนหนังสือนะครับว่าแม้กระทั่งไปถึงยุคปัจจุบันเห็นไหมครับเกิดเป็นดิจิทัลอีโคโนมิกส์มันเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายนะครับงั้นในทฤษฎีที่คุณเรียนผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องรักมันจนวันตายไม่ใช่นะครับนักศึกษาต้องดูแล้วก็มองว่าสภาวะเศรษฐกิจในยุคนั้นเป็นอย่างไรแนวคิดไหนทฤษฎีไหนที่ใช้แล้วเหมาะสมแล้วเป็นไปได้นะครับอย่าไปเชื่ออาจารย์อะไรๆท่านหรือบางคนที่บอกเนี่ยทฤษฎีปุ๊บนักศึกษาห้ามแตะต้องฟังแล้วใช้เลยไม่ใช่เนี่ยมาถึงวิชาเนี่ยผมพยายามจะเตือนให้ดูให้นักศึกษาได้เห็นชัดๆว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นดังนั้นตอนต้นชั่วโมงที่ผมเคยสอนนักศึกษาแล้วบอกไว้ว่าวิชาผมไม่ได้หวังว่านักศึกษาจะต้องเชื่อผมทั้งหมดนักศึกษาต้องเอาไปคิดด้วยต้องมีกรอบและแนวความคิดของตัวเองเห็นอย่างครับดังนั้นเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ทฤษฎีคือสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วก็วิเศษเศรษฐศาสตร์มันเป็นเรื่องของกฎของการวิเคราะห์เห็นยังเศรษฐศาสตร์นี่เป็นเรื่องของกฎของการวิเคราะห์ไม่มีเศรษฐศาสตร์สาขาไหนที่เป็นพระเอกมันต้องใช้ร่วมกันบางคนก็ไปบ้าไปยึดเศรษฐมิติแล้วก็ว่าไอ้ทุกอย่างต้องต่อด้วยเศรษฐมิติก็ไม่ใช่เศรษฐมิติมันก็เป็นเครื่องมือเห็นไหมครับอธิบายได้ในบางปรากฏการณ์ที่มีความเหมาะสมชั่วโมงที่แล้วที่ได้เห็นนะครับอย่างในกรณีที่กำหนดให้ซิทเทเลียไพริบัสตัวแปรอื่นคงที่เสร็จแล้วมันคงที่จริงอย่างนี้เอคโนมิติกเป็นพระเอกแต่ถ้าในกรณีซิทเทเลียไพริบัสแต่มันไม่ไพริบัสมันไม่ซิทเทเลียไพริบัสจริงๆตัวแปรอื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เศรษฐมิติจะพาคุณเดินเข้าป่าเห็นยังงั้นเวลาใช้นักศึกษาต้องดูด้วยนะครับต้องดูด้วยนะเวลาที่ผมสมัยผมทำงานเราพยากรณ์อะไรออกมาก็แล้วแต่นะครับเราต้องปรึกษากับเอ็กซ์เพิร์ทผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นว่าเฮ้ยไอเนี้ยเป็นไปได้ไหมใช้ได้หรือทำไมต้องทำอย่างนั้นในเมื่อมันมีเอคโนมิกเมตริกตัวนี้ใช้แล้วพยากรณ์ออกมาแล้วมันเอคโนมิกเมตริกเนี่ยบางทีมันไม่ได้รวมตัวแปรที่เป็นสาขาแวดล้อมภายแวดล้อมอื่นมันไม่สามารถใส่เข้าไปในโมเดลได้หมดเห็นยังถ้าคุณจะทำได้อย่างนั้นก็ต่อเมื่อคุณนำทุกอย่างใส่เข้าไปในโมเดลได้หมดอย่างนี้โอเคเศรษฐมิติก็เป็นพระเอกไปนะครับดังนั้นไอ้การ์ตูนหนังวิทยาศาสตร์ที่เห็นไหมใช้คณิตศาสตร์ปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างถูกต้องทั้งหมดไอ้นั่นเป็นความคิดเป็นอิมเมจินนะครับเป็นจินตภาพแต่ในโลกความเป็นจริงยังไม่ได้เดินไปถึงขนาดนั้นได้อันนี้ต้องระวังนะครับผมกลับมาที่เดิมต่อพอเราเปลี่ยนเห็นไหมครับเริ่มเปลี่ยนจากลัทธิคลาสสิกมาเป็นนีโอคลาสสิกรัฐบาลเข้าแทรกแซงได้แทรกแซงได้โดยเงื่อนไขอะไร the greatest happiness for the greatest number แทรกแซงได้ก็ต่อเมื่อถ้ารัฐบาลทำให้ประโยชน์ส่วนใหญ่ของประเทศตกกับคนส่วนมากอย่างนี้ใช้ได้เห็นไหมครับดังนั้นนี่ก็คือเหตุผลที่พลเอกประยุทธ์สามารถเอาไปอ้างอิงได้เลยของการประชารัฐเห็นไหมก็ทำได้การเข้าแทรกแซงสินค้าทางการเกษตรก็ทำได้ถ้าอยู่บนเงื่อนไขนี้เห็นยัง
แต่บังเอิญเวลานักศึกษาใช้นักศึกษาต้องดูว่าผู้ใช้มีแนวคิดเศรษฐศาสตร์ในเรื่องนี้อย่างไรอยู่งั้นคุณก็จะเห็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาจากลัทธิคลาสสิกอะไรก็กลไกตลาดอย่างเดียวงั้นคุณใช้เขาไปแทรกแซงพืชผลทางการเกษตรได้ไหมครับไม่มีทางเกิดขึ้นในช่วงปี60แต่หลัง60ล่ะครับแนวคิดมันก็จะเปลี่ยนอีกเห็นอย่างนี้คือการใช้เศรษฐศาสตร์อย่างมีศิลปะก็คือถ้ามันเป็นรัฐบาลประชาชนก็ต้องการเสียงส่วนใหญ่เห็นไหมครับพวกนี้ต้องทำไงครับก็ต้องเข้าแทรกแซงพืชผลทางการเกษตรเห็นไหมแนวทางการแสวงหาหลักการเดิมเห็นไหม the greatest happiness for the greatest number ยังเหมือนเดิมแต่วิธีการใช้ไม่เหมือนกันเห็นไหมของพลเอกประยุทธ์ก็ใช้โครงการประชารัฐไปเห็นป่ะครับเพราะว่าท่านเดินมาตั้งแต่กฎมาตราแนวความคิดแรกแล้วว่าไม่แทรกกลไกตลาดเห็นยังแต่ถ้าเป็นรัฐบาลใหม่ประชาชนเข้ามาอาจจะเข้าแทรกกลไกตลาดในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรเยอะขึ้นแต่เป็นไงครับอาจจะเป็นลดโครงการประชารัฐลงเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องของเครื่องมือและวิธีการใช้กระจายยางครับบางทีนักศึกษาบางท่านอยู่กับภาคใต้อยู่กับยางแล้วก็บอกให้ผมวิเคราะห์อย่างนี้เสร็จยางก็เจ๊งแน่นอนอะไรความจริงไม่ใช่หมายเอาว่าผม prefer เลือกข้างนะครับไม่ได้เลือกข้างผมพูดไปตามความเป็นจริงนะครับว่าของคนคนนี้เป็นไงเนี่ยเศรษฐศาสตร์มันเป็นเรื่องอย่างนี้จริงๆครับนักศึกษางั้นทำไมถึงต้องสอนอย่างนี้นักศึกษาต้องยอมรับความจริงแล้วก็ปรับกลยุทธ์ในการผลิตของคุณเพื่อให้อยู่รอดได้ถ้าคุณไม่ยอมรับความเป็นจริงเสร็จแล้วคุณไปตั้งสมมติฐานผิดการบริหารของคุณก็โอกาสผิดพลาดเยอะโอกาสเจ๊งก็มีเห็นไหมแต่ถ้าคุณยอมรับความเป็นจริงและคาดคะเนข้างหน้าไปถูกคุณก็จะวางแผนและป้องกันในทุกอย่างนั่นแหละคือคุณเป็นผู้ที่อยู่รอดได้ในโลกยุคใหม่ information โอ้โหเป็นตัวสำคัญในการตัดสินใจเยอะสุดนะครับผมพูดมาตั้งเยอะแล้ว1การแทรกแซงของรัฐบาลเริ่มทำได้แล้วเห็นไหมครับดังนั้นเศรษฐศาสตร์กระแสหลักยุคใหม่จำได้ยังไม่ใช่ว่าพอใช้กลไกตลาดแล้วรัฐบาลเข้าไม่ได้เลยไม่ใช่เห็นไหมมันเริ่มเกิดวิวัฒนาการเปลี่ยนจากไอ้หลักลัทธิคลาสสิกที่เป็นกฎธรรมชาติรัฐบาลแทรกไม่ได้เลย ตอนนี้แทรกได้ดาวนี้ขยับมาอีก ไม่ได้ใช้ the greatest happiness นะตอนนี้จะใช้คำว่า the greatest welfare สวัสดิการส่วนใหญ่ต้องมอบให้กับคนส่วนใหญ่ the greatest welfare for the greatest number เห็นไหมครับแต่ยังอยู่ในลัทธิ neo classic เห็นไหมทำไมต้องใช้คำว่า welfare เพราะว่าคำว่า happiness เนี่ยความหมายมันกว้างนะครับ welfare เนี่ยมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นเห็นไหมครับเราลองกลับมาดูใหม่นะครับเวลแฟร์เป็นยังไงนะครับเวลแฟร์มันเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่เกิดขึ้นเห็นไหมครับเริ่มนำมาใช้แทนแฮปปี้เนสอีกด้านหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับระบบการผลิตเกิดพอลูชันสูงเห็นไหมครับอีกการหนึ่งอีกขั้วหนึ่งอีกโพไอเนี่ยไอพอยต์จุดที่3อันสุดท้ายคืออะไรครับเศรษฐกิจอังกฤษกำลังตกต่ำผู้คนเดือดร้อนมากๆเห็นไหมครับดังนั้นเศรษฐศาสตร์สวัสดิการจึงคิดขึ้นมาเพื่อแก้ดังนั้นต้องอยู่บน3จุดนี้3หลักการนี้เห็นยังมันอยู่บน3หลักการนี้แล้วคนที่คิดยังไงครับพอผมพูดถึงหลักการแล้วผมก็ชี้ให้นักศึกษาดูนะครับเราเริ่มไปที่กลุ่มคนกลุ่มแรกเลยก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าไอ้สวัสดิการจริงๆน่ะมันมี2รูปแบบก็คือสวัสดิการสังคมกับสวัสดิการทางเศรษฐกิจทำไมเขาถึงแบ่งอย่างนั้น เขามองว่าไอ้การปล่อยมลภาวะนั้นมันไปกับทำลายทางด้านสังคมเห็นไหมครับสวัสดิการทางสังคมของคุณมันมีมลภาวะอยู่ใกล้บ้านอยู่บ้านผมเนี่ยไปใกล้โรงงานมีโรงงานทำอะไรมันก็ไม่ได้มันสัมปันหลังไอ้มันเข้าข้าวโพดอะไรเนี่ยแป้งข้าวโพดปล่อยควันออกมาแล้วก็คุมไปพื้นที่ประมาณเป็น10ตารางกิโลเมตรอย่างเนี้ยนะครับก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็อยู่เห็นไหมครับแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเติร์ดปาร์ตี้เห็นไหมครับเราเป็นบุคคลที่3รัฐบาลไม่ยอมเข้าดูแลเห็นยังใครคือผู้ที่ได้ครับโรงงานคือผู้ที่ได้คนที่ได้กลุ่มที่2ก็คือคนที่ทำงานในโรงงานเขาก็ทนได้แต่เราเป็นคนที่3เป็นเติร์ดปาร์ตี้เป็นผู้ที่ต้องเสียหายโดยตรงเห็นไหมครับดังนั้นสวัสดิการสังคมของผมลดลงเห็นอย่าง
ไม่ได้หมายถึงสวัสดิการทางเศรษฐกิจผมอาจจะยกตัวอย่างนะครับไม่ได้พยายามบอกว่าต้องแก้ผมทันทีผมเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นเซ็นเตอร์ไม่ใช่แต่ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นชัดขึ้นเห็นไหมครับสวัสดิการสังคมผมแย่ลงเหมือนพวกคุณเห็นไหมครับสวัสดิการสังคมของคุณแย่ลงแต่ถ้าคุณไปดูคนงานสวัสดิการสังคมก็แย่ลงจริงแต่สวัสดิการเศรษฐกิจก็ดีเพราะเขาทำงานนี้นะเห็นยังดังนั้นมันก็เกิดลักษณะของการอย่างเงี้ยว่าใครเป็นผู้ได้ใครเป็นผู้เสียเห็นไหมในระบบเศรษฐกิจที่มีการปล่อยมลภาวะในลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับดังนั้นการวัดจึงวัดออกมาเป็น2รูปแบบสวัสดิการทางเศรษฐกิจสวัสดิการทางเศรษฐกิจคืออะไรครับอย่างเช่นรายได้จากการทำงานรายได้อื่นๆเห็นไหมครับไอ้ที่เราเรียกว่าเป็น earning income รายได้ที่มาจากการแสวงหาก็คือต้องทำงานนะครับดังนั้นไอ้สวัสดิการทางเศรษฐกิจก็มีอีกเป็นสวัสดิการที่เป็นตัวเงินแล้วก็ไม่เป็นตัวเงินเขาก็ถือเห็นไหมครับดังนั้นการว่าสวัสดิการเขาวัดได้หลากหลายรูปแบบสวัสดิการทางเศรษฐกิจไอ้โทษสวัสดิการทางสังคมเห็นยังครับก็คืออย่างกระทบมลภาวะของเราอย่างนี้ชัดเจนเลยสวัสดิการทางสังคมด้านอื่นนั่นเช่นอะไรครับเลี้ยงดูบุตรรักษาพยาบาลอะไรต่างๆเห็นไหมครับมันก็มีอีกเรียงเป็นแถวเลยเห็นยังแต่ถ้าเกิดใครตกงานจ่ายเงินให้นะครับเหมือนในอเมริกาไอ้นี่ถือเป็นสวัสดิการทางเศรษฐกิจงั้นเราก็จะมันก็จะมีการลักษณะของการแบ่งแยกกันออกมาเป็น2 ส่วนเห็นยังครับดังนั้นมาถึงวันที่นี้ All Star Fair ตกไปแล้วให้ทุกคนเริ่มต้นอย่างเป็นธรรมเป็นไงครับไปจัดเก็บภาษีมรดกไม่เอาแล้วเมื่อจัดเก็บไปเรื่องของทรัพย์สินไม่ได้ก็มาแก้ในเรื่องของสวัสดิการแทนท่านหลักการนี้ทำยังไงครับก็ยังคงใช้หลักการของจอห์นสตูอร์ตมิลเห็นไหมครับหลักการเดิมเป็นไงครับไปเก็บรายได้จากคนรวยมาจัดสวัสดิการให้กับคนจนเห็นไหมครับยังเหมือนเดิมวิธีการก็เหมือนกันแต่ยกเว้น ไม่ใช้ภาษีมรดกใช้ภาษีเงินได้เห็นไหมครับนี่คือหลักการที่ใช้กันมาถึงทุกวันนี้เห็นไหมครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราใช้กันอยู่ดังนั้นคุณจะเห็นถ้าเกิดคุณอยากทำให้ระบบสังคมมีความเป็นธรรมคุณไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยเป็นไงครับอย่าให้คนรวยหนีภาษีได้เท่านั้นเองจัดเก็บเงินให้ได้แต่ทุกวันนี้ในประเทศไทยเป็นไงครับคนรวยหนีภาษีมหาศาล เมื่อวันอังคารผมสอนวางแผนนะครับก็ให้เด็กดูข้อมูลแล้วก็เห็นความทุเรศของเมืองไทยใช้คำว่ากันเลยว่าอีสไตแลนด์ผมใช้คำล้อเล่นนะครับเป็นการเศษสีแบบล้อเล่นคุณรู้ไหมครับโครงสร้างภาษีประเทศไทยเป็นไงภาษีจะแบ่งเป็น2โครงสร้าง2ตัวใหญ่ๆก็คือภาษีรายได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลจัดเป็นภาษีทางตรงก็คือจัดเก็บแล้วก็อย่างนึงก็คือภาษีทางอ้อม คุณรู้ไหมครับโครงรายได้ภาษีประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากอะไรครับภาษีทางอ้อมทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าไงครับคนจนเป็นผู้จ่ายภาษีขณะที่คนรวยจ่ายภาษีนิดเดียวผมยังจำได้ตัวเลขมันอาจจะโบราณนิดนึงพอดีผมใช้หนังสือเก่าของผมเก่าแล้วไปเปิดให้นักศึกษาดู35นะครับก็ดูในบัญชีรายได้ประชาชาติก็เปิดให้ดูทุกสุดประมาณ 1,980 กว่าเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะฮะเพราะเงินตัวเลขมันเก่าคือผมว่าให้ดูว่าโครงสร้างเขาจัดเก็บมายังไงแล้วก็เราจะวางนโยบายหารายได้มาเพื่อการวางแผนยังไงเพื่อนี่นะครับแล้วก็ให้ดูว่าโครงสร้างรายได้ของรัฐบาลมาจากอะไรคุณรู้ไหมครับถ้าตัวเลขผมจำไม่ผิดคร่าวๆ200,000 กว่าล้านมาจากภาษีทางอ้อมถ้ายังโตข้ามหมื่นกว่าล้านตัวเลขนี้นานแล้วนะหลาย20 ปีจะได้แล้วประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นี่คือโครงสร้างภาษีของประเทศไทยดังนั้นเมืองไทยยังไม่เข้าแก๊ปเลยนะครับวันนี้ขอนอกเรื่องไปนิดนึงนะครับอยากให้นักศึกษาได้เห็นภาพจริงๆว่าเป็นยังไงสมมุติถ้าอยากจะจัดไอเดียไอสวัสดิการให้เพิ่มขึ้นเมืองไทยยังทำได้เยอะคนรวยนี่ยังหนีภาษีกันเต็มไปหมดบริษัทเนี่ยนั้นหนีภาษีกันเยอะแยะไปหมดบริษัทต่างชาติที่มาทำในเมืองไทยเป็นไงครับ transfer เขาเรียกว่า transfer pricing ก็คือภาษาไทยก็แปลว่าอะไรผมแปลไม่ถูกเงี้ยTransfer คือการโอนนะ pricing ก็คือเขาใช้หมายความว่าไงครับวิธีการหนีภาษีผมก็เคยทำงานตอนเรียนปริญญาโทยังไม่จบนะครับผมก็ทำงานบริษัทเอกชนผมก็เห็น Transfer pricing ทำไงครับง่ายนิดเดียวยกตัวอย่างบริษัทผมแต่ไม่เอ่ยชื่อเป็นไงครับซื้อเครื่องจักรมาจากประเทศแม่ตัวเอง
ตั้งราคาเป็นไงครับเอาเครื่องจักรเก่ารุ่นไหนก็ไม่รู้ราคาเท่ากับเครื่องจักรใหม่ผมถามสันตาปอนจะจัดเก็บเขาได้ยังไงเขาก็เอามาแล้วเขาก็มาหักเป็นค่าเสื่อมเห็นไหมครับแทนที่ราคาเครื่องจักรจะอยู่ที่2ล้าน220ล้านความจริงมันอยู่ที่100ล้านมันมาลงแค่20ล้านเห็นไหมครับค่าเสื่อมก็หักไปนิดนึงสมมติบริษัทนี้กำไรเยอะๆในประเทศไทยกำไรเยอะๆอยากจะไม่ให้เสียภาษีทำไงครับง่ายนิดเดียวเอาของประเทศไทยไปขายให้อีกสาขาอื่นประเทศอื่นขายให้ธนาคารที่ถูกขาดทุนเห็นยังว่าเป็นไงครับไอ้การขาดทุนก็มาตกอยู่ที่เมืองไทยผมถามสันตากรทำไงก็เขาจะขายอ่ะนี่ก็คือเศรษฐกิจเสรีความอักลี่ของมันก็อยู่กันตรงนี้เห็นไหมครับนั้นในโลกความเป็นจริงผมคุณถามว่าผมรักทุนนิยมเหรอผมไม่ได้รักนะครับแต่ผมไม่รู้จะแก้มันยังไงเพราะว่าทุกคนยอมรับต้องการระบบเศรษฐกิจแบบนี้คุณต้องการกระที่บริโภคนิยมของคุณเห็นไหมครับแล้วมันก็สะท้อนคุณต้องการเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมมีสิทธิและมีเสรีภาพในระบบเศรษฐกิจคุณก็ต้องให้กับทุกคนเหมือนกันงั้นไอ้ระหว่างไอ้ที่คุณให้อย่างนี้มาเนี่ยไอ้ทุนนิยมมันก็เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้งั้นทุนนิยมนี่ก็คือสิ่งที่แฝงขึ้นมาเราเลยเรียกมันว่าเศรษฐกิจเสรีแบบทุนนิยมแล้วมันก็ครอบไปทั้งหมดแม้กระทั่งประเทศจีนที่เป็นคอมมิวนิสต์ก็ยังแก้ไม่ได้เห็นอย่างครับดังนั้นเงื่อนไขเป็นไงครับจับเก็บภาษีจับเก็บรายได้จากคนรวยมาช่วยคนจนแม้กระทั่งเมืองไทยก็ทำไม่เคยได้เห็นอย่างนี่ก็คือเศรษฐศาสตร์สวัสดิการที่ผมจะชี้คุณดูเราดูลึกต่อไปอีกทำอะไรอีกต่อไปนะครับนักเศรษฐศาสตร์ในยุคนั้นก็มีนักเศรษฐศาสตร์รุ่นแรกๆเลยก็พูดก่อนว่าเฮ้ยทำยังไงยังไม่พูดถึงเศรษฐศาสตร์สวัสดิการจะไปจัดการบริหารยังไงพูดง่ายๆก่อนว่าเฮ้ยจะแก้ปัญหายังไงกับประเทศอังกฤษเขาก็บอกว่าทำอย่างนี้ก็แล้วกันทำให้สวัสดิการของคนไม่ลดลงแต่ต้องทำให้การเจริญเติบโตสูงขึ้นแล้วทำยังไงครับไปช่วยคนจนเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยGDP ที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจเป็นไงครับผลิตผลที่ผลิตภายในประเทศต้องไม่ใช่ส่วนของคนจนลดลงเห็นป่ะอันนี้เป็นการพูดแบบก้าวเกินนำเป็นช่วงเกินนำของลัทธิเศรษฐศาสตร์สวัสดิการเห็นไหมครับยังไม่ได้เข้าไปถึงตัวไอ้ตัวลัทธิจริงๆตอนนี้เป็นการแค่เกินนำก่อนว่าเฮ้ยตรงนี้นะของคนจนห้ามลดลงเห็นไหมครับเพื่อทำไงครับให้สวัสดิการทางเศรษฐกิจของคนจนเป็นไงครับไม่ลดลงเห็นไหมครับนี่ก็คือคำตอบแรกก่อนเห็นอย่างนั้นนะเวลาถ้าเกิดคุณมาดูตรงนี้ของประเทศไทยเห็นไหมครับเศรษฐกิจตกต่ำถ้าคนจนลดลงสวัสดิการทางเศรษฐกิจก็แย่ลงอย่างนี้ไม่ไหวตอนนี้ใครคือสวัสดิการทางเศรษฐกิจลดลงก็คือพวกเกษตรกรเห็นไหมครับสวัสดิการทางเศรษฐกิจของไอเศรษฐกรตอนนี้แย่มากของยุคของพลเอกประยุทธ์แต่สวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจทางด้านอื่นเป็นไงครับโครงการประชารัฐเข้าไปเสริมเห็นยังงั้นมันไม่ใช่มีคำตอบว่าถูกหรือผิดแต่ผมพยายามจะชี้ให้คุณดูว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไรในอนาคต what ought to be เห็นป่ะเมื่อเขาใช้นโยบายเศรษฐกิจอย่างนี้อะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่าพยายามเอาความรู้สึกใส่เข้าไปนะครับเวลาผมสอนนะครับถ้านักศึกษาผมรู้สึกใส่เข้าไปปั้งนักศึกษาจะมองว่าเฮ้ยผมกำลังพรีเฟอร์ให้กับอีกด้านหนึ่งหรือไปอะไรความจริงไม่ใช่ผมกำลังสะท้อนความเป็นจริงเท่านั้นเองเวลาท่านทำอย่างนี้ผมก็บอกไปตามความเป็นจริงผมไม่ได้รักท่านแล้วก็ไม่ได้เกลียดท่านผมพยายามเป็นการสอนแบบจิตว่าอย่างในลักษณะของท่านผู้ท่านผู้นะครับจะพยายามจะทำให้เป็นอย่างนั้นแต่บางครั้งอาจจะมีหลุดบ้างนิดหน่อยแต่ก็พยายามจะให้จิตว่างมากที่สุดไม่เอียงเข้าข้างใดด้านหนึ่งดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีพูดไปเลยเป็นอย่างนั้นพยายามทำให้ได้เป็นอย่างนั้นเพื่อจะทำให้คุณเนี่ยมามองทฤษฎีได้ชัดเจนและแจ่มแจ้งเวลาไปใช้แล้วไม่ถูกบิดเบือนนะครับดังนั้นบางครั้งผมฟังผมพูดแล้วอาจจะไม่ชอบบางครั้งฟังแล้วชอบก็อย่าเอามาเป็นอารมณ์มากนะครับต้องมองว่าผมกำลังพูดในแนวของทฤษฎีนะครับไอ้เรื่องของผลกระทบผมไม่ก็ได้ไปใส่ใจนะครับผมว่าไปตามหลักการของทฤษฎีอย่างเดียวนะครับแล้วดูต่อหลังจากไอ้กลุ่มแรกขึ้นมาคนก็รูปแรกเลยของไอ้เศรษฐศาสตร์กันก็พูดตรงนี้แก้ตรงนี้เสร็จแล้วเป็นไงครับก็อยากให้จัดสวัสดิการทางสังคมก็เร็วลงอย่าปล่อยให้มลภาวะไปกระทบเขามากขึ้นได้แค่นี้เองแล้วก็จบนี่กลุ่มแรกเป็นอย่างนี้ไอ้กลุ่มที่สองนี่สิน่าสนใจก็คือวิลเฟรโดความจริงวันนี้จะวิ่งเข้าไปเอารูปขึ้นมาให้นักศึกษาดูจะย้อนรุ่นหลังๆเพื่อเชื่อไม่ถึงรุ่นแรก
นะครับพอดีวันนี้โทษที is my fault ความผิดผมเองนะครับปีเข้ามาสายนะครับคนที่เปลี่ยนในรุ่นนี้ผมพยายามจะชี้ให้เห็นชัดเลยว่าแม้กระทั่งในสำนักมันก็ยังมีแบ่งเป็นระดับชั้นอยู่เห็นไหมครับแนวความคิดคนกลุ่มสองที่ขึ้นมาแล้วเริ่มเห็นเป็นอะไรที่ชัดเจนก็คือวิลเฟรโดเอฟดีพาเลโตเห็นไหมครับคนนี้เลยได้มาชื่อสร้างทฤษฎีที่เรียกว่าพาเลโตออปติมัมเดี๋ยวนักศึกษาไปเรียนเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เห็นนะครับไปสร้างเป็นเอ็ดเวิร์ดบ็อกไดอาร์เกลมีมิวชัลเบเนฟิตก็หลังจากที่เป็นไงครับออปติมอลโซลูชันของคุณแล้วการตัดสินใจที่เป็นแม็กซิมัยของคุณนะครับในการผลิตแม็กซิมัยโปรฟิตเอ็นก็แม็กซิมัยในการผลิตของคุณเป็นไงครับไอโซควอนไอโซคอสต้องแทนเจนสัมผัสกันเขาก็เอารูปเอ็ดเวิร์ดบ็อกมาสร้าง2ด้านขึ้นมาแล้วก็เห็นไหมครับสัมผัสกันไอนี่ก็ได้แทนเจนของมันไอนี่ก็ได้แทนเจนของมันแล้วมันก็เกิดพื้นที่ตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นส่วนที่สามารถทำให้คนมีสวัสดิการสูงขึ้นได้พูดง่ายๆอันนี้เป็นทฤษฎีผมจะไม่สอนแบบทฤษฎีผมจะสอนเป็นแนวคิดนะทฤษฎีนี่มันแบบเอามาใช้แล้วเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าในขณะที่ประเทศเนี่ยกำลังผลิตแล้วใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่เห็นไหมครับกลุ่มนี้เน้นเลยว่าเป็นไงครับต้องใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่เป็นนะพูดง่าย full employment นะครับเหมือนอย่างที่ไอ้จอห์นสันบิลพูดนะครับว่าผลิตแล้วการจ้างงานต้องเต็มที่เมื่อการจ้างงานผลิตเต็มที่กลุ่มนี้คนที่พูดตรงนี้คือพาเลโตเขาสร้างทฤษฎีขึ้นมาใหม่ว่าเป็นเรียกว่าพาเลโตออปติมัมในช่วงที่ตรงนี้สูงขึ้นยอดยังสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยมีสวัสดิการได้ดีขึ้นเขาเรียกว่าพาเลโตออปติมัมนั่นก็คืออะไรครับสร้างใส่เข้าไปนโยบายของรัฐอะไรก็ได้ใส่เข้าไปเสร็จแล้วเป็นไงครับทำให้คนดีขึ้นคนกลุ่มหนึ่งดีขึ้นฟังให้ดีนะครับพาเลโตออปติมัมทำให้คนกลุ่มหนึ่งดีขึ้นในเวลาเดียวกันต้องไม่ทำให้คนอีกกลุ่มหนึ่งเลวลงเห็นไหมครับศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขาใช้ตรงนี้เขาเรียกว่า better off ทำให้อีกคนหนึ่งดีขึ้นแต่ต้องไม่ทำให้อีกคนหนึ่งเลวลงเห็นไหมครับผมจะยกตัวอย่างถ้าทำได้อย่างนี้สวัสดิการในระบบเศรษฐกิจเป็นไงครับดีขึ้นโดยที่ทำให้เป็นไงครับสังคมไม่เลวลงสังคมมันดีขึ้นเห็นไหมครับการจ้างงานยังไงครับยังเต็มที่อยู่เหมือนเดิมผมจะยกตัวอย่างให้คุณดูเมื่อไม่นานมานี้เรามีการใช้แล้วผมจับได้ว่าอยู่ในพาเลโตออปติมัมก็คืออะไรครับดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เห็นไหมครับมาถึงก็ใส่เลยนโยบายปังปังปังใส่เข้ามาแก้ไขอัดฉีดเลยจำได้ไหมอัดฉีดเงินเข้าสู่กองทุนหมู่บ้านเห็นไหมครับเอาเงินของรัฐบาลนั่นน่ะไปใส่ให้ที่กองทุนหมู่บ้านนั่นเป็นยังไงครับหมายถึงว่าเงินจำนวนนี้เอาไปใช้ในการผลิตเพราะกองทุนหมู่บ้านไม่เป็นเงินให้เปล่าคุณต้องเอาไปทำการผลิตเพียงแต่ว่าใครล่ะจะเป็นผู้ผลิตเห็นไหมครับต้องกระสุนขึ้นมาบอกว่าให้คนในต่างจังหวัดผลิตแต่ไม่ได้ให้คนในกรุงเทพเพราะว่าถ้าปล่อยตามกลไกจริงๆไอ้เงินก้อนนี้จะไปตกที่ไหนครับก็ต่อจะตกในกรุงเทพเห็นไหมครับผลผลิตการจ้างงานยังเต็มที่อยู่แต่เป็นไงครับไปสร้างในส่วนของคนจนให้เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับส่วนที่การเศรษฐกิจของคนจนดีขึ้นไอ้มาตรการอย่างเนี้ยหาได้ยากมากผมหาตัวอย่างได้ยากพอจะจับได้ก็มีอันนี้อันเดียวนะครับที่พอจับเขียนแต่ประชารัฐนี่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นพาเลโตออปติมัมเพราะเอาไปแล้วก็ไปอุดหนุนให้กับคนจนอย่างเดียวแต่ในเรื่องการมันไม่ได้เป็นการเน้นการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแต่ผมจับว่าไอ้เงินกองทุนหมู่บ้านไอ้ที่ไปใส่เงินเป็นกองทุนหมู่บ้านของดร.สมคิดจะให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้พาเลโตมากที่สุดเพราะอะไรครับเพราะคนคนจนที่กู้ไปไม่ได้กู้ไปเฉยๆนะครับคุณต้องเอามาคืนไม่ได้ให้ฟรีเห็นยังงั้นเงินส่วนนี้ไม่ได้สูญเสียนะไม่ได้สูญเสียถ้าต้องสร้างสมมติฐานว่าคนต่างจังหวัดไม่โกง ถ้าคนต่างจังหวัดโกงอย่างนี้มาเถียงผมก็แพ้นะครับต้องตั้งสมมติฐานว่าคนต่างจังหวัดไม่โกงเอาเงินไปเสร็จแล้วเป็นไงครับไม่ได้เอาไปให้ฟรีๆให้ยืมเสร็จแล้วเป็นไงครับเอามาคืนเสร็จแล้วเป็นไงครับการจ้างงานแต่ยังฟูลเอ็มพลอยเมนต์เหมือนเดิมแต่เวลาเดียวกันเกิดอะไรขึ้นครับส่วนของคนจนสวัสดิการทางเศรษฐกิจของคนจนเป็นไงครับดีขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้มาตรการนี้จัดอยู่ในเกรดดีเป็นมาตรการชั้นดีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใกล้พาเลโตออปติมัมเห็นอย่างครับแต่ถ้าเกิดเลือกไปจัดให้ SME entrepreneur SME บ้างอย่างนี้ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเห็นอย่างดังนั้นนโยบายเนี่ยในตัวนโยบายเองก็สามารถที่จะ
จัดลำดับชั้นของมันคลาสสิฟายได้ด้วยแล้วเองมาตรการไหนเป็นระดับเกรดดีเกรดไม่ดีเลือกละเอียดแต่ถ้ามาตรการที่เกรดไม่ดีที่ผมจะจัดให้คุณดูเลยคือมาตรการท่านไหนครับไปอุดหนุนทางสินค้าเกษตรอย่างนี้เป็นซับซิไดซ์เป็นการให้เงินอุดหนุนจัดว่าเป็นมาตรการชั้นเลวเห็นยังงั้นคุณต้องรู้ว่าอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้รากหรือเกียรติเกษตรกรนะผมกำลังสอนไปตามหลักการทางทฤษฎีให้คุณดูว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับดังนั้นโอกาสที่เกษตรกรจะได้รับสนับสนุนซับซิไดเนี่ยจะได้ยากถ้าพูดถึงมาตรการปกติสมมุติถ้าผมเป็นเศรษฐกิจประเทศกำลังมีปัญหาแล้วผมต้องเข้าไปแก้ไขแล้วผมจะใช้นโยบายมาตรการอะไรเห็นไหมครับมาตรการที่เป็นมาตรการเกรดต่ำสุดอย่างการเรื่องการซับซิไดให้เงินฟรีๆอย่างเงี้ยผมจะไม่พยายามใช้เหมือนกันเห็นไหมมันถูกการแบ่งชั้นโดยคุณสมบัติของตัวนโยบายมันเองไม่ได้เกี่ยวกับผมที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือเป็นนักวางแผนไม่เกี่ยวแล้วไม่ได้ไปเกียดผู้มองดูว่าผมนักเกษตรกรหรือเกียดเกษตรกรไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของมาตรการเห็นยังดังนั้นเวลาผมใส่มาตรการเข้าไปผมพยายามไงครับทำให้สวัสดิการในระบบในสวัสดิการเศรษฐกิจนั้นมันสูงที่สุดผมเองก็ต้องเวลาเข้าไปผมก็ต้องทำในลักษณะนั้นเห็นไหมครับแต่ถ้าผมเป็นที่ปรึกษาเอาพักอะไรก็รู้พักพลเอกประยุทธ์ตั้งใหม่ผมไม่อยากเยี่ยมพักไหนเข้ามาตั้งแล้วถ้าผมต้องการที่จะชนะเห็นไหมครับมันเกิด public choice ขึ้นมาเป็นทฤษฎีใหม่ public choice theory ผมเป็นนักบริหารทางการเมืองเห็นไหมนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แล้วมันเป็นมีนักศึกษาคนนึงไปถามตอนที่สัมมนาว่าเฮ้ยรู้อยู่แล้วทำไมไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มาจากสภาพัฒน์ตอบอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์มันเป็นเรื่องของ public choice theory แล้วก็คือนี่แหละทฤษฎีตรงนี้ที่ผู้บรรยายเขาไม่ได้พูดผมเลยมาช่วยเติมให้นิดนึงก็คือคุณเอาเรื่องการเมืองเข้าไปช่วยในการตัดสินใจเอาเรื่องของการตัดสินใจของคนในสาธารณะเห็นไหมครับเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ดูในเรื่องของเศรษฐศาสตร์เพื่อง่ายสวัสดิการทางเศรษฐกิจผมตัดที่ผมไม่ดูผมมองแต่ว่าให้ใครเป็นฐานเสียงผมมองในรูปของ interest group กลุ่มไหนเป็นกลุ่มผลประโยชน์ของผมกลุ่มไหนเป็นฐานเสียงของผมตราบใดที่ผมยังเป็นผู้บริหารทางการเมืองผมยังสามารถทำให้เศรษฐกิจโตได้ในระดับที่เหมาะสมแล้วผมเอาไปซับซิไดให้เห็นไหมครับผมก็ยังอยู่ได้แต่ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดไม่ได้ทำให้สวัสดิการทางเศรษฐกิจสูงที่สุดเห็นไหมผมไม่ได้ใช้หลักการนั้นผมกำลังใช้เป็น public choice theory ไปแล้วดังนั้นเห็นไหมมันมีทฤษฎีอยู่เยอะแยะมากมายมันไม่ได้หมายความว่าไอ้สิ่งที่ผมสอนแล้วคุณจะต้องเชื่อผมตั้ง 100% เห็นไหมดังนั้นผมไปอยู่ตรงนั้นผมอาจจะเลือกใช้เป็นแบบ public choice theory ก็ได้ผมอาจจะไม่เลือกทางเศรษฐศาสตร์เพียวๆอย่างนี้ได้แต่ตอนนี้เรากำลังเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับผมเองไม่ได้เน้นทางด้านเรื่องการเมืองผมก็ตัดการเมืองงั้นถ้าคุณเรียนการเมืองด้วยคุณก็อาจจะเอาทฤษฎีทางการเมืองเข้ามาผสมไอ้ทฤษฎีที่ผมสอนนี่ก็เป็นฐานเห็นไหมไม่ใช่เป็นไฟนอลโซลูชันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่เป็นวิธีการดูเห็นยังโอเคนะนักศึกษาเข้าใจแล้วผมก็พยายามจะสอนให้ดูว่าไอ้สิ่งที่ผมสอนมันถูกในเชิงทฤษฎีแต่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายว่าต้องทำอย่างนี้ทั้งหมดแต่ถ้าเมื่อไรเศรษฐกิจมีปัญหาผมจะเดินแก้โดยหลักการนี้ผมก็ไม่ถ้าผมถึงจะเป็นที่ปรึกษาของทักษ์นายกของพลเอกประยุทธ์เวลาถ้าเกิดเศรษฐกิจตกต่ำมากๆผมก็จะไม่ใช้การซับซิไดซ์เห็นไหมผมต้องเลือกเป็นสวัสดิการเศรษฐกิจสูงสุดเห็นยังนี่ก็คือวิธีการตัดสินใจนั่นเนี่ยที่ผมสอนเนี่ยผมอยากให้นักศึกษาได้รู้ในลักษณะนี้ว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะเวลาเลือกต้องเลือกยังไงนี่ก็คือทฤษฎีแรกเลยที่มานะครับอัลเฟรโดเอฟดีพาเรโตจอห์นแอตคินสันฮอปสันพวกนี้คิดเหมือนกันเห็นไหมครับเขาพยายามพูดเห็นไหมครับสร้างพาเลโตออปติมัมเขาก็จะมองให้ดูว่าค่าที่เป็นตัวเงินกับค่าทางสังคมสวัสดิการทางเศรษฐกิจเนี่ยมันวัดกันด้วยลักษณะอย่างนี้นะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ให้เป็นตัวเงินอาจจะให้เป็นสวัสดิการทางสังคมค่าทางสังคมก็ได้เห็นไหมครับดังนั้นเห็นไหมครับพลเอกประยุทธ์ทำไงครับไม่ได้ให้เป็นตัวเงินแต่ให้เป็นค่าทางสังคมไปให้ไงครับเป็นโครงการประชารัฐตอนนี้พลเอกประยุทธ์เองก็ทนกระแสไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นไงครับใครทำหน้าเอาไปเลยไล่ละพันเห็นไหมไอ้นี่ก็เป็น
ป๊อปปูลิสต์แล้วเป็นประชานิยมแล้วเห็นยังแต่ไม่ได้ไปอุดหนุนไม่ไปแก้ที่กลไกตลาดเห็นไหมไม่ได้ใช้วิธีแก้ที่กลไกตลาดแต่เอาไปเลยไล่ละ 1,000 ให้ไล่ให้คนละไม่เกิน10ไร่เอาไปเลยตอนนี้เห็นไหมชาวนาไทยได้หมดจากตอนแรกไม่ยอมให้เห็นไหมไม่ยอมบิดเบือนกลไกตลาดนะมันก็จะมีเทคนิคมีวิธีการเห็นยังทำอย่างนี้หมายความว่าอะไรครับสวัสดิการทางเศรษฐกิจของชาวนาดีขึ้นดีขึ้นเท่ากับเท่าไหร่ละครอบครัวละ 10,000 บาทเป็นการครับเป็นการซับซิไดให้ไปเลยโดยตรงสวนยางก็ให้เหมือนกันเห็นไหมครับแต่ไม่ยอมไปบิดเบือนที่กลไกตลาดเพราะบิดเบือนกลไกตลาดปุ๊บปัญหาจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นอะไรขึ้นครับต่างประเทศจะได้สมมติคุณไปแทรกราคายางปั้งเป็นไงครับพื้นที่พอยางที่เกิดขึ้นในเอเชียตรงนี้พอราคามันสูงเป็นไงครับต่างประเทศมันก็ขยายพื้นที่การครอบคลุมด้วยดังนั้นรัฐบาลเป็นไงต้องไปบิดเบือนที่กลไกราคาจะต้องรับอาณาที่เป็นผู้ปลูกยางในเมืองไทยและก็ผู้ปลูกยางในต่างประเทศด้วยเพราะคุณต้องไปปรับราคาของมันเห็นไหมงั้นวิธีการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มันมีความหลากหลายเห็นยังวิธีการเห็นยังเนี่ยในการเลี่ยงเป็นการเลี่ยงในทางทฤษฎีออกไปเห็นยังครับสมมติถ้าเกิดคุณอยากจะซับซิไดให้มากกว่านั้นคุณทำไงครับคุณก็ใช้วิธีให้เงินเยอะกว่านี้อีกแต่เป็นไงครับไม่เป็นแตะที่กลไกราคาถ้าคุณแตะกลไกราคานั่นหมายว่าคุณกำลังแก้สวัสดิการทางเศรษฐกิจให้ทั้งชาวนาประเทศไทยชาวนาเวียดนามชาวนาลาวชาวนาพม่าเพราะเป็นไงเพราะคุณไปแทรกที่ราคาตลาดดังนั้นเขาก็จะมองว่าเฮ้ยตรงไหนใช้เงินน้อยกว่ากันเห็นไหมครับผมไม่ได้บอกว่าอันไหนถูกหรืออันไหนผิดนะครับดังนั้นเนี่ยคาร์เรนต์ตอบที่บ้างก็จะพูดในเรื่องพวกนี้เป็นยอดค่าที่เป็นตัวเงินค่าทางสังคมก็แล้วแต่ว่าจะวัดให้มาทางไหนอย่างไรนะครับแล้วเขาก็พยายามบอกทุกคนจะให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมแล้วต้องเป็นไงสวัสดิการความเป็นอยู่นี้ต้องดีขึ้นแค่นั้นจบเนี่ยคือกลุ่มที่2ที่พูดมาไอ้นี่เริ่มมีหลักการละเริ่มชัดเจนละดีไงกลุ่มแรกไอ้กลุ่มแรกเป็นไงอย่าทำให้สวัสดิการทางเศรษฐกิจของคนจนลดลงก็คือเป็นไงครับเศรษฐกิจเจริญเติบโตเป็นไงครับผลผลิตในส่วนของคนจนต้องไม่ลดลงไอ้นี่ไม่มีอะไรยังง่ายๆนะครับเพราะปกติการเจริญเติบโตในโลกยุคปัจจุบันคนรวยก็เพิ่มด้วยคนจนก็เพิ่มด้วยนะครับแต่ให้คนกลุ่มนี้กลุ่มแรกพูดหมายถึงว่าไงครับต้องให้คนจนเพิ่มขึ้นไปในสัดส่วนที่เยอะถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆโกลเดนก็จะไม่สูงนะครับดังนั้นมันต้องมีลักษณะของการคอมไบเนชั่นนะครับว่าของคนไอ้ที่เศรษฐกิจที่เป็นefficiency แล้วก็ inefficiency ต้องควบคู่ไปด้วยกันเห็นยังมันไม่มีทางหรอกที่จะไปให้กับคนรวยคนจนอย่างเดียวเพิ่มขึ้นอย่างเดียวมันก็จะไม่มีการถ่วงน้ำหนักเห็นไหมงั้นเวลาคุณใช้ทฤษฎีคุณต้องดูภาพและความเป็นจริงด้วยอย่าเชื่อแต่ทฤษฎีผมทั้ง 100% ให้มองแล้วดูแล้วก็วิเคราะห์นะครับแล้วก็ให้มองถึงความเป็นจริงนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดอ่ะพอถึงหลักกลุ่มที่2พาเลโต้ออปติมัมนี่เป็นไงพูดมาถึงตัวนโยบายแล้วเฮ้ยทำยังไงก็ได้ใส่นโยบายอะไรก็ได้รัฐบาลแทรกเข้าไปไม่เป็นไรแต่ต้องเป็นไงครับต้อง better off เห็นว่าไอ้ใส่1,000เข้าไป better off ไหมเขาถ้าเรามองในเกณฑ์ว่าของการ absorption capacity ความสามารถในการดูดซับของระบบเศรษฐกิจไทย1,000คนละ10,000ไม่เป็นไรไม่กระทบก็ไม่เป็นไรเป็นไงครับก็แต่ก็ยังไม่ถึงเป็น Pareto Optimum เพราะเป็นไงเป็นการให้ฟรีเห็นอย่างเป็นการให้ฟรีไม่เหมือนกับของดร.สมคิดให้ยืมครับกองเงินกองทุนหมู่บ้านนั้นให้ยืมไม่ได้ให้ฟรีเห็นอย่างไม่เหมือนกันดังนั้นเงินของรัฐบาลไม่ได้สูญไปเป็นไงยืมไปเสร็จเดี๋ยวเอามาจ่ายเสร็จแล้วเป็นไงครับผลผลิตของคนจนเพิ่มขึ้นไอ้นโยบายอันนี้ใกล้พาเลโตออปติมัมผมบอกคุณได้เลยนะไม่มีนโยบายที่เป็นถึงระดับพาเลโตออปติมัมแล้วก็ไม่มีนโยบายไม่มีถึงลักษณะเพียงแต่ว่าคุณจะจัดเกรดมันยังไงไอ้ตรงนี้ผมจัดเกรดให้มันเองเพื่อให้การเรียนการสอนมันง่ายขึ้นให้นักศึกษามองเห็นว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้ใช้อย่างนี้ไอ้ตรงนี้ใช้อย่างนี้แล้วถ้าใช้ของเกณฑ์พาเลโตแล้วตรงไหนล่ะที่เป็นระดับถึงพาเลโตเห็นยังนะครับมันมีมาตรการอีกเยอะแยะดังนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นผู้กำหนดนโยบายที่เก่งแล้วทำให้เศรษฐกิจดีคุณสร้างนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นระดับพาเลโตออปติมัมไม่ได้ให้เกิดเบสเทอร์ออฟเป็นไงครับทุกคนดีขึ้นทั้งหมดไม่มีใครเลวลงเลยหรืออย่างน้อยอีกคนกลุ่มหนึ่งดีขึ้นแต่อีกคนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งต้องไม่เลวลง
เห็นไหมนี่คือความหมายของคำว่าอะเรโตออปติมัมนะครับไอตัวทฤษฎีที่สองเราไปดูนะเพราะว่ามันเป็นทฤษฎีเทอรี่กว่าจะดีไลท์ขึ้นมาเป็นผมเอามาการเป็นที่เป็นแอปพลิเคชันในประยุกต์เลยผมข้ามทฤษฎีมาเลยเอาบทสุดท้ายของทฤษฎีมาเลยนะครับเวลาผมสอนเนี่ยในวิชานี้เนี่ยบางแม้เยอะเลยผมจะกระโดดข้ามทฤษฎีมาหมดงั้นเวลานักศึกษาไปเรียนแล้วไปเจอทฤษฎีนะครับก็ให้ดูว่าอ้อนี่คือที่มาของความหมายที่ผมพูดเข้าใจป่ะงั้นเวลาผมสอนเนี่ยที่ผมสอนชอบมาสอนวิชานี้ก็เพราะอย่างนี้ผมต้องมองขาดหมดมองเห็นหมดทฤษฎีเป็นไงใช่ไหมออกกระลวกมันไงผมเอาที่อัลติเมทบทสุดท้ายของมันว่าเป็นอย่างนี้แล้วผมก็สอนนักศึกษาโป้งตรงๆเลยงั้นในตัวทฤษฎีนักศึกษาไว้เป็นตัวเองนะครับผมจะไม่สอนไม่พูดถึงด้วยเพราะว่าถ้าพูดถึงแล้วมันก็จะกลายเป็นทฤษฎีเดี๋ยวคุณขึ้นไปเรียนแล้วนักศึกษาก็จะยิ่งงงแล้วนักศึกษาเห็นทฤษฎีเยอะงงให้มันเกิดอะไรขึ้นไม่ไปใช้อะไรนะครับแต่งงงั้นผมพยายามจะสอนให้มันเป็น simplification ให้ง่ายที่สุดอยู่ใน simplified formรูปแบบที่ง่ายที่สุดเนี่ยคำว่าพาเรโตที่มองผมก็เล่นใหญ่ง่ายๆจำคำไว้ better off ไม่มี worse off ถ้า worse off เร็วลงใช้ไม่ได้ถ้าเป็น better off คือดีขึ้นทั้งคู่โอ้อย่างนี้ดีหมดไม่ว่าจะดีทั้งในการรับทั้งในสวัสดิการทางเศรษฐกิจหรือสวัสดิการทางสังคมก็ได้ทั้งสองตัวนี้วัดได้หมดนะครับเวลาวัด benefit แทนที่จะพูดเป็น benefit ลอยๆเห็นไหมครับมาถึงหน้าที่นี้ให้วัดในรูปของสวัสดิการซึ่งเขาจะแบ่งออกมาเป็นสองด้านสวัสดิการทางเศรษฐกิจหรือสวัสดิการทางสังคมอะไรก็ได้นะครับวัดยังไงก็ได้วัดออกมานะครับตอนนี้วัดง่ายขึ้นนะครับเอาละตรงนี้มาถึงพาเรโตออปติมัมอาริเฟโดพาเรโตมาถึงกลุ่มสุดท้ายไอ้กลุ่มนี้แหละที่มากระทบถึงทฤษฎีนะครับมาถึงทฤษฎีเลยนักศึกษาคนนี้แหละที่จะเป็นคนมาแก้ไขในเรื่องของพอลูชันสวัสดิการทางสังคมสร้างทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเกิดพอลูชันเป็นไงครับต้นทุนที่คุณเคยวัดอยู่เดิมเบเนฟิตที่คุณเคยวัดอยู่เดิมต้องปรับเปลี่ยนใหม่เกณฑ์ต้องปรับเปลี่ยนใหม่คนที่ทำก็คืออาร์เธอร์เซซิลพิกูจำชื่อไว้พิกูนะครับสมัยผมเรียนอาจารย์ก็ชอบล้อผมผมใช้คำนี้บ่อยเลยก็ชอบเถียงอาจารย์เรื่องพิกูนะครับว่าต้องทำยังไงแก้ยังไงอาจารย์ก็ตั้งให้ผมเป็นฉายาพิกูแล้วผมชอบไอ้ตอนนั้นผมชอบคนคนนี้มากแล้วผมก็เลยเถียงนะครับพิกูทำไงครับพิกูก็คือบอกว่าไอ้ maximize profit ของคุณเนี่ยที่ได้มาจากไอ้ neoclassic ที่ไม่ได้มาจาก Cambridge School ได้มาจาก Alfred Marshall เนี่ยนะครับเฮ้ยมันใช้ไม่ได้นะเพราะต้นทุนของคุณเป็นไงครับมันไม่ได้รวมต้นทุนมลภาวะดังนั้นเขาบอกคุณต้องทำอย่างนี้ใหม่ไอ้แคมบริดจ์สคูลนั้นเป็นไงครับเขาเรียกต้นทุนของเขาให้แบ่งครับคุณไปเรียนในรายละเอียดบางทีผมอาจจะไม่พูดรายละเอียดเยอะจริงๆแล้วต้นทุนของคุณเวลามันจะแบ่งเป็น2ตัวก็คือต้นทุนที่ต้นทุนหลังแปรนะครับแล้วก็วัดออกมาอย่างนั้นเขาบอกว่าไอ้2ตัวนี้ที่คุณรวมกันเนี่ยเป็นต้นทุนเนี่ยนะครับพอคุณเรียนนักศึกษาฟังแล้วอาจจะงงต้นทุนที่ต้นทุนแปรวัดออกมาในรูปของ AC average cost ก็ได้ marginal cost ก็ได้นะครับ average fixed cost ก็ได้ average variable cost ก็ได้ก็แล้วแต่เป็นวัดตัวไหนเข้าใจป่ะไอ้พวกเนี้ยเราถือว่าเป็นต้นทุนเอกชนเป็นเกณฑ์วัดในการตัดสินใจเรื่องการผลิตให้ใช้ทรัพยากรมีภาพสูงสุดไม่ได้แล้วในยุคนี้ดังนั้นต้องบวกเข้าไปต้นทุนเอกชนต้องบวกเขาใช้คำว่า externality externality คืออะไรครับผลกระทบภายนอกโอ้ยตอนนี้วิชาผมนี่ผมไปไกลแล้วนะผมเข้าสวัสดิการบทสุดท้ายวิชาเนี่ยนะครอบคลุมทุกเกือบทุกวิชานะครับผมคลุมให้คุณไปเกือบหมดนะครับทฤษฎีที่สอนในระดับสุดยอดทั้งนั้นนะครับบางทีเราเรียนไปแล้วเดี๋ยวนักศึกษาอาจจะไปมองว่าเฮ้ยไอที่ผมสอนเนี่ยเป็นบทสุดท้ายทั้งนั้นนะครับเป็นอัลติเมทนะครับบวก externality เข้าไป externality นี่คืออะไรครับ externality นี่ก็คือผลอะไรก็ไม่รู้ที่มันกระทบเข้ามาเยอะแยะนะครับในเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างเช่นคุณทำถนนปั้งขึ้นไปเกิดอะไรขึ้นครับคุณประหยัดเวลา externality ในแง่ดีรถติดปล่อยควันเสียเสียงดังบ้านคุณอยู่ติดถนนอย่างนี้สวัสดิการสังคมคุณเลวลงเห็นยังมันมีทั้งแง่ดีและแง่เสียดังนั้นในโลกของการผลิตจริงๆจะมองแต่ใน
ออปติมิซึมหรือเพสซิมิซึมมองโลกในแง่ดีหรือในร้ายอย่างเดียวไม่ได้มันมีทั้งในแง่ดีและแง่เสียงั้นเขาไม่ได้บอกว่าต้องทุกอย่างต้องเป็นพลุช่างเห็นไหมครับนี่คือวิธีการสร้างทฤษฎีเห็นอย่างนี้คือการได้ทฤษฎีต้องมองว่ามันมีทั้งแง่ดีและแง่เสียเห็นอย่างครับท่านพลุช่างคืออะไรครับอยู่ในแง่เสียก็ให้ไปบวกเข้าไปดังนั้นตอนนี้เกณฑ์โดยการเป็นเกณฑ์ใหม่ต้นทุนของคุณต้องกลายเป็นต้นทุนสังคมเห็นยังเป็นต้นทุนสังคมเบเนฟิตของคุณที่เคยเป็นไพรเวทเบเนฟิตเป็นต้นทุนเอกชนก็ต้องกลายเป็นโซเชียลเบเนฟิตก็เป็นประโยชน์ของสังคมต้องว่าเป็นของสังคมทั้งหมดคราวนี้ไอ้สังคมที่มาได้ยังไงก็เอาเอ็กซ์ชาริตี้เนี่ยไปถ้าเป็นผลดีก็บวกเข้าไปถ้าเป็นผลลบเข้ามาเป็นไม่ดีก็ใส่เป็นทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเห็นยังแค่นี้เองนี่คือหลักการของเขาวิธีแก้ทำแค่นี้เองจบเสร็จแล้วก็เอามาดีไลฟ์ใส่ทฤษฎีของอัลเฟรดมาแชลจริงๆก็เป็นไงครับ MR เท่ากับ MC ผมไม่ได้สอนคุณผมข้ามไปนิดนึงนะครับไอ้อัลเฟรดมาแชลเป็นไงครับกำไรสูงสุดเป็นไง MC เท่ากับ MR เกณฑ์อะไรครับ Marginalism ตราบใดที่ MR ยังเยอะกว่าเพราะผมเลยฟังง่ายๆสั้นๆแล้วกันเพราะเวลาผมพูดแล้วผมมักจะรวบไปหมดผมมองภาพเห็นหมดเป็นผมพวกคุณมองตามผมไม่เคยทันวันนี้ผมมองปุ๊บๆผมมองเห็นไปหมดแล้วผมก็ไปแล้วก็วิ่งนะครับจริงๆแล้วระบบการผลิตในของเดียวกันสิ่งของอัลเฟรดมาเชียร์นะหน่วยแรกๆเห็นไหมครับยูทิลิตี้ดีมานด์ของคุณเป็นไงครับ MU จะสูงใช่ป่ะในเวลาแรก MU ก็ค่อยลดแต่เวลาการผลิตเป็นไงครับ MC ต้นทุนจะอยู่ต่ำดังนั้นไอ้ MU ผมสะท้อนออกเป็น MR ได้จำได้ป่ะMRMU เห็นไหมของ Austrian School เห็นป่ะครับ Demand เห็นป่ะ Demand ได้มา MR คืออะไรครับสโลปครึ่งหนึ่งของ Demand ดังนั้น MR ก็ต้องสอดคล้องกับ MU เห็นยัง MR ในหน่วยแรกก็จะสูงเหมือนกันเห็นยังเห็นไหมครับผมสรุปเลยง่ายๆผมจะไม่ใช้คณิตศาสตร์อธิบายแต่ผมจะใช้ลอจิกอธิบายแทนนะครับมันจะมีเสน่ห์กว่าเพราะว่านักศึกษาไม่ชอบแมทผมก็เลยพยายามเลี่ยงแมทได้เยอะที่สุดผมก็เลยใช้หลักการลอจิกเห็นไหมครับดังนั้น MR ในเรื่องแรกจะสูง MC ในเรื่องจะต่ำงั้นผลิตในเรื่องแรกเป็นไงครับก็จะเกิดเบเนฟิตเห็นไหมผลิตมาเรื่อยๆในเรื่องเดียวกันไอ้ส่วนแก๊ปว่างตรงนี้จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเพราะว่าเป็นไงครับ MR ก็จะค่อยๆลด MC ก็จะค่อยเพิ่มจนเท่ากับ MR เท่ากับ MC นั่นคือหน่วยที่กำไรอยู่สูงที่สุดถ้าเกิดจะนี้ไป MC เยอะ MRจะเกิดผลการคืนตอนหน่วยนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับดังนั้นเงื่อนไขกำไรสูงสุด MR ต้องเท่ากับ MC งั้นไอ้คนนี้เป็นไงครับก็เอามาใช้เลย MR เท่ากับ MC เสร็จแล้วบอกว่าเป็นไงครับเอาเงื่อนไขตลาดของไอ้นี่ไอ้ลีออนวอลลัสมาด้วยต้องเป็น perfect competition งั้น perfect competition กำไรสูงสุดอยู่ที่ตรงไหนอยู่เท่ากับ MR เท่ากับ MC นั่นแหละครับแต่ MR ARPในตลาด perfect combination คือตัวเดียวกันเพราะราคาเป็นไงครับเป็น price taker ราคาขนานกับแกเลยเห็นอย่างนั้นนะเวลาเราพูดของทฤษฎีพวกนี้นะครับเขาจะใช้เงื่อนไขอะไรครับตลาดต้องเป็นตลาด perfect combination ต้องเป็น ideal market เท่านั้นดังนั้นเงื่อนไขก็คืออะไรครับ D เท่ากับ MC S ดังนั้นไอ้ D เท่ากับ MC S ก็คือ MR เท่ากับ MC นั่นนะครับเห็นไหมครับแต่พอใช้คำว่า P ก็คือการสะท้อนว่าต้องเป็น perfect competition เข้าใจอย่างครับดังนั้นวิธีการจะสังเกตผลผลิตที่ให้ได้เป็นว่าสูงที่สุดP เท่ากับ MCS เห็นยังทุกหน่วยผลิตจะต้องใช้ที่เกณฑ์นี้หมดพูดนี่คือทฤษฎีนักศึกษาฟังแล้วก็งงมันคืออะไรวะ P เท่ากับ MCS ฟังแล้วไม่เข้าใจเห็นยังครับพอมาถึงการแอปพลายใช้เห็นไหมครับเวลาพอตั้งทฤษฎีเสร็จก็ต้องไปแอปพลายใช้ใช้ยังไงครับพี่กูก็เลยบอกว่าเป็นไงครับถ้าหน่วยการผลิตไหนไม่ใช่ผลิตที่ P เท่ากับ MCS แสดงว่าเป็นไงครับเป็นการเอาเปรียบสังคมรัฐบาลต้องเข้าแทรกแซงเลยเห็นยัง The Great Welfare นี่มันไปทำไงมันไปทำให้ Welfare สังคมลดลงอย่างเช่นโรงงานน้ำตาลเป็นไงครับปล่อยน้ำเสียปั้งออกไปเป็นไงครับน้ำเน่าทั้งคลองเป็นไงครับคนทำประมงคนทำเกษตรคนทำอะไรที่ต้องเกี่ยวกับงานอื่นเป็นไงครับเจอสวัสดิการทางสังคมทางเศรษฐกิจของเขาถ้าใครที่ต้องเป็นการใช้อยู่อาศัยก็กระทบสวัสดิการทางสังคมใครคือการใช้น้ำไปช่วยในการผลิตกระทบทางด้านสวัสดิการทางเศรษฐกิจเห็นยังไอ้คนที่ได้คือใครครับไอ้โรงงานน้ำตาล
lives ดังนั้นสวัสดิการรวมของระบบเศรษฐกิจไม่เป็นที่ full employment เห็นยังนี่เขาไปยุคให้ดูที่กูบอกเลยไม่ได้อย่างนี้ทำไงครับใครเป็นผู้ก่อคนนะต้องเป็นผู้จ่ายเห็นแบบนั้นดังนั้นทำไงครับไอโรงงานน้ำตาลเองต้องสร้างบ่อบำบัดเห็นยังต้องสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียขึ้นมาเพื่อผลักภาระต้นทุนของมันให้เข้าไปดังนั้นราคาต้นทุนของมันเป็นไงครับจาก MC ที่เป็น MCP เป็น private ก็ต้องเป็น MCS ดังนั้นไอ S ตรงนี้ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับต้นทุนการบำบัดน้ำเสียของมันนั่นเองเห็นยังเข้าใจยังอย่างนี้พูดปุ๊บเข้าใจเห็นง่ายขึ้นแต่ถ้ามันไม่ยอมบำบัดแหละก็ต้องออกเป็นกฎหมายขึ้นมาเห็นยังออกกฎหมายมันไม่ยอมนั่นทำไงครับจัดเก็บเงินมันซะเห็นยังนี่คือวิธีการโอ้ยตอนที่ผมทำงานกรอผมก็ไปใช้เยอะผมไปแก้ที่พัทยาคุณรู้ไหมครับทะเลพัทยาเน่า คุณเคยเห็นไหมล่ะทะเลเน่าบางแสนก็เน่าในยุคของผมมันเป็นอย่างนั้นจริงเมื่อ20ปีที่แล้ว20กว่าปีที่แล้วที่ผมไปผมก็ใช้ทฤษฎีนี้แหละครับไปทำการแก้ทีแรกก็จัดเลยประชุมผมกรอให้มาประชุมกันเลยแล้วผมว่าเอาวิธีแก้ทำยังไงก็ชี้ให้ดูเลยว่าเฮ้ยผลได้ผลเสียสังคมเป็นยังไงทุกคนเห็นด้วยเหมือนกันหมดเป็นไงครับคนที่ปล่อยน้ำเสียลงทะเลคือใครครับไอ้โรงแรมนั่นแหละตัวดีท้ายสุดเป็นไงก็ออกตกลงเป็นสัญญาประชาคมสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียโรงแรมทุกโรงแรมที่สร้างขึ้นต้องสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียเสร็จเป็นไงครับกฎหมายออกโรงแรมมีบ่อบำบัดน้ำเสียต้องมีคู่กันตลอดทะเลยังเน่า มันเป็นเหมือนอย่างชั่วโมงที่แล้วที่ผมบอกคุณทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะค่าบำบัดมันแพงกว่าค่าบำรุงมันไม่ยอมทำคำศึกษามันก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นอีกท้ายสุดเป็นอย่างนั้นจนต้องใช้ของคนในพื้นที่นั่นแหละครับเป็นคนบังคับใช้เห็นไหมครับผลปรากฏเป็นไงครับคนที่ได้ก็คือโรงแรมแต่เป็นไงครับทัวริสึมการท่องเที่ยวทั้งหมดมันลดลงดังนั้นเป็นไงครับเทศบาลเองต้องเข้าไปควบคุมใช้กฎหมายเข้าไปบังคับใช้เลยไอ้ปล่อยปรับเป็นไงแพงกว่าการบำรุงรักษาเห็นยังกับการเมนเทนแนนซ์การบำบัดน้ำเป็นไงครับเมื่อทำให้ต้นทุนตรงนี้สูงกว่าการปรับมันแพงกว่าการที่เมนเทนแนนซ์คือการบำรุงชักษาบ่อเป็นไงครับมันก็ไม่ทำเองเห็นยังครับมันก็ต้องบำบัดน้ำเสียเองเห็นยังครับก็เป็นการสร้างกลไกนี่แหละครับคือสิ่งที่พี่กูนี่ก็คือทฤษฎีของWelfare Economy นี่ก็คือชั่วโมงที่แล้วที่ผมถามว่าใครอยากรวยเนี่ยนะครับไอที่ไปตั้งโรงงานก็หนีออกไปเรื่อยๆนั่นเป็นการเอาเปรียบสังคมนะครับถามว่ารู้ไหมผมก็รู้ทำอะไรได้ไหมก็ทำได้นะครับผมเป็นเนี่ย Industrial Planning ผมอยู่ Industrial Planning 5ปีถามว่ารู้ไหมรู้แล้วก็การพัฒนาของอุตสาหกรรมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไหลไปเป็นวงรอบเป็นผมใช้คำว่าเป็นลิงนะครับผมเวลาคุยผู้ใหญ่ผมเรียกเป็นลิงเป็นวงแหวนนะครับจากกรุงเทพเป็นศูนย์กลางเซ็นเตอร์แล้วเป็นลิงเป็นวงแหวนขยายไปเป็นรอบไปแล้วก็เป็นอย่างเงี้ย30ปีเนี่ยมาแล้ว20กว่าปีผมย้ายมานี่20กว่าปีแล้วนะครับก็ยังเป็นในรูปแบบนี้แก้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่แก้ทำครับแต่ผลของการหลีกเลี่ยงกฎหมายได้ก็คือความร่ำรวยของเขาเขาก็เลยทำได้ให้แก้ได้เห็นยังครับนี่ก็คืออาร์เธอร์เซซิลพี่กูเห็นยังครับเป็นไงครับทำไมไม่ได้รัฐบาลต้องเข้าแทรกแซงเห็นยังครับทำการผลิตความจริงหลักการนี้แอพพลายได้ทุกกรณีผมจะพูดถึงความมหัศจรรย์ของสำนักนี้ให้ดูนิดหนึ่งความนี้ก็จะไม่สอนละเอียดนะแต่ว่าเสียดายถ้าไม่สอนให้ลึกเวลาไปมันก็นักศึกษาจะขาดภาพในการไปประยุกต์ใช้มันผมบอกคุณได้เลยทุกวันนี้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทยคุณยกอะไรขึ้นมาก็ได้ผมจะใช้แนวคิดของสำนักนี้แก้ให้คุณดูแก้ได้หมดทุกกรณีเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนักศึกษารถติดถือเป็นอะไรครับเป็นเอ็กซ์เพอริตี้เป็นพอลูชันประเภทหนึ่งใครเป็นผู้ได้ไอ้คนรวยขับรถใครเป็นผู้ติดใครเป็นผู้ที่พี่เสียเป็นเติร์ดปาร์ตี้ไอ้คนที่ใช้ถนนที่ใช้พับลิกทรานสปอร์ตเตชันการขนส่งสาธารณะดังนั้นมันเป็นผู้ก่อมันต้องเป็นผู้จ่ายแก้ไงครับทะเบียนรถคู่กับทะเบียนรถขี่เห็นไหม
นี่คือหลักเวลแฟร์นะครับนักศึกษาคือเป็นไงต้องผักปลาร้าให้มันจะใช้รถจะขับได้ทุกวันเป็นไงครับต้องซื้อรถสองคันทะเบียนคู่กับทะเบียนขี้มันเป็นผู้ก่อมันต้องเป็นผู้จ่ายบนระบายว่าพันน้ำเสียปล่อยออกมาอากาศเสียเยอะแยะทำไงคนซื้อรถใหม่ต้องติดแคทเทอไรเซอร์เห็นยังไปบำบัดไอ้ควันดำควันเสียแต่ก็ไม่ได้บำบัดจนหมดเห็นยังดังนั้นมันไม่ได้เป็นอยู่ที่ first day เขาเรียกมันความจริงทฤษฎีมีความลึกลึกอีกเยอะแต่ผมไม่มีเวลามาสอนคุณนะครับความจริงง่ายนะเขาเรียกว่า first day มันอาจจะ solve ที่ระดับ fifth day sixth day เบนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องทำให้สวัสดิการเศรษฐกิจและสวัสดิการทางสังคมนักศึกษาไปวิเคราะห์ดูว่าเป็นอย่างไรเห็นยังอยากจะแก้น้ำเสียในของปรับไอ้เนี่ยในคลองไอ้เนี่ยที่ผ่านหน้าร้านกำแพงในคลองแสนแสบนะครับเป็นคลองอมตะน้ำเสียตลอดอยากจะทำให้กรุงเทพสวยไหมง่ายนิดเดียวใครเป็นผู้ก่อคนนั้นเป็นผู้จ่ายทำไงครับสร้างเซ็นเตอร์วอเตอร์ทรีเมนต์บอกว่าการน้ำเสียกลางเห็นไหมครับตอนนี้กทม.พยายามทำพยายามคิดแล้วเป็นไงครับใครเป็นผู้ก่อก็คือคุณใช้น้ำไปเขาก็ชาร์จใส่เข้ามิเตอร์ของคุณไปเห็นยังเก็บตามนั้นเดี๋ยวนี้ครับดังนั้นไม่มีวันที่น้ำเสียจะล้นประเทศไทยเพราะคุณใช้น้ำเท่าไหร่คุณจ่ายแล้วเขาก็เอาเงินเนี้ยไปสร้างเห็นยังอยากจะทำให้ถนนเมืองไทยรถไม่ติดไหมครับกรุงเทพมหานครง่ายนิดเดียวเก็บภาษีไอ้คนที่ใช้รถต้องไปสร้างถนนให้พอแค่นั้นเองเห็นไหมครับใครเป็นผู้ก่อคนนั้นต้องเป็นผู้จ่ายหรือทางเรื่องหนึ่งอย่างมาตรการผมอาจจะแรงสร้างเป็นทางด่วนเยอะแยะเสร็จแล้วเป็นไงครับไอ้คนที่ใช้รถต้องเป็นคนที่ใช้ถนนตรงนั้นมันก็ต้องเป็นผู้จ่ายเห็นอย่างนี้นี่วิธีการง่ายๆแค่นี้เองเห็นไหมครับมีที่พยายามไปตัดถนนตรงไหนผมจำไม่ได้แล้วไปตัดโพตรงไหนก็ไม่รู้ว่าไอ้ตรงในตัวเมืองเนี่ยข้ามไปเห็นไหมครับแก้ได้เลยในกรุงเทพมหานครใน CBD Center Center District นะครับ Center Business District CBD ในตัวเมืองเนี่ยคุณไปเรียนสายสารเมืองเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางของเมืองเรียกว่า CBD Center Business Districtเป็นไงครับอยากให้เซ็นเตอร์วิสิทธิ์รถไม่ติดไหมแก้ง่ายนิดเดียวมาเลย์ก็ใช้สิงคโปร์ก็ใช้เก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าใช้พื้นที่ถนนบริเวณนี้เท่านั้นเองเห็นอย่างครับนี่คือหลักเซซาสวัสดิการจบงั้นอยากให้แก้อะไรมาคุยรอบๆเดี๋ยวผมตอบให้คุณแก้ได้ทุกกรณีนะครับความจริงมีอะไรอีกเยอะๆมากมายกว่านี้เราผมสอนขยายเนี่ยนะโอ้โหละเอียดกว่านี้เยอะเราไปใช้ประยุกต์สนุกกว่านี้เยอะนะครับแต่วันนี้อยากนึกยังไงไม่รู้วันนี้มีความผิดเยอะก็เลยอยากจะให้นักศึกษาได้เห็นว่าเฮ้ยไอ้สำนักนี้เราไปใช้จริงเป็นยังไงของจริงอยู่ตรงนี้อันนี้ทุกวันนี้ยังใช้หลักการนี้ใช้อยู่นะครับโอเคขออนุญาตจบเสร็จสวัสดิการไว้ตรงเท่ากับเท่านี้แล้วกันความจริงเราตอบอีกนิดนึงแล้วกันตอนใช้อยู่ตอนนี้เป็นไงครับเห็นไหมครับประกันสุขภาพประกันรายได้หลังเกษียณการศึกษาค่าจ้างขั้นต่ำแทรกแซงราคาสินค้าอะไรพวกนี้เป็นสวัสดิการทั้งหมดนะครับแล้วจะพัฒนาไปถึงรัฐสวัสดิการได้ไหมเวลแฟร์สเตทโอ้โหถ้าเป็นเวลแฟร์สเตทนู่นไปเกิดนู่นในแถวพวกสแกนดิเนเวียอเมริกาพยายามทำรัฐสวัสดิการเห็นไหมครับไม่มีงานทำจ่ายเงินให้เห็นไหมพวกไอ้แบล็กไอ้บึ้งรับซะเยอะแยะเลยเป็นไงอเมริกาต้องยกเลิกโอกาสที่จะไปถึงรัฐสวัสดิการหลายๆประเทศพยายามทำแล้วแต่ไม่สำเร็จนะครับดังนั้นเวลาไปใช้อย่าเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวผมสอนทฤษฎีไปแล้วบอกให้มันใช้ทุกอย่างนักศึกษาก็เลยบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องทุกอย่างก็ไปสวัสดิการให้เสมอภาคกันหมดถ้าอย่างเงี้ยเป็นไงครับฮิวแมนนิซึมมนุษย์เนี่ยมองความเป็นมนุษย์ทุกคนจะเท่าเทียมกันหมดเห็นยังงั้นคนรวยเป็นไงต้องไปแท็กมันเอามาจ่ายเห็นป่ะแต่ไม่ได้แท็กที่ภาษีทรัพย์สินนะครับไม่ได้แท็กที่ภาษีไปแท็กที่ตรงไหนครับเออร์เน็ตอินคัมรายได้ที่จากการแสวงหาในยุคปัจจุบันตรงนี้ต้องจัดเก็บให้ได้เลยแต่ไม่ได้ไปเก็บตรงทรัพย์สินเห็นไหมครับทำไมไม่ไปเก็บทรัพย์สินเพราะมันใช้แล้วไม่ได้ผลนะครับไอ้กฎหมายมรดกมันใช้แล้วไม่ได้ผลก็เลยไม่ได้ทำนะครับแล้วอย่างที่ผมให้ไปอีกเงื่อนไขหนึ่งเป็นเวลแฟร์สเตทเป็นรัฐสวัสดิการเขาก็ไม่เดินกันไปถึงตรงนั้นนะครับอเมริกาพยายามทำหลายประเทศทำท้ายสุดก็ล้มเห็นไหมครับล้มนะครับอย่างเช่นไอ้ประกันสุขภาพเห็นไหมอัลบามากลับมาผักอีกแล้ว
ทุกคนต้องได้ประกันสุขภาพก่อนหน้านี้โอ้โหเคยจ่ายไม่เต็มที่เห็นไหมครับถ้าท่านศาสตร์กลับมาถามว่าทำไมใช้ไม่ได้ก็เป็นไปตามพระเอกของเราอาดัมสมิธหลักการของอาดัมสมิธยังใช้ได้อยู่นะครับผมเคยสอนเศรษฐศาสตร์การคลังปริญญาโทให้นักศึกษาปริญญาโทก็เคยวิเคราะห์แบบหลากหลายลึกซึ้งเลยให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วใช้ได้แค่ไหนทฤษฎีไหนอะไรยังไงโอ้โหมันออกมาท้ายสุดผมเอาบทสรุปเลยอย่าใช้ไปจนถึงรัฐสวัสดิการมันเดินไปไม่ถึงนะครับเอาผมสรุปเอาแค่ตรงนี้พอเพราะว่าวิชานี้มันไม่ใช่การคลังนะครับผมเอาแค่ตรงนี้พอโอเคตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่อีกสำนักที่หนึ่งจะสอนไม่ทันแล้วผมไปติดอยู่กับไอ้เนี่ยแต่ศาสตร์สวัสดิการนะครับตอนนี้ก็เรามาถึงลัทธิสังคมนิยมนี่คือลัทธิแก้กระแสหลักหลายๆคนที่ไม่ชอบผมเลยหาว่าผมเป็นทุนนิยมนี่ลัทธินี้คุณมาแก้นะครับเอาไงมาว่ากันอีกทีนะครับแล้วจะเดินได้สักเท่าไหร่ลัทธิทุนนิยมแก้ไอ้ลัทธิทุนนิยมจริงๆแล้วลัทธิสังคมนิยมมันมีเส้นขีดลำดับของมันนะครับโซเชียลิซึมเนี่ยนักศึกษามักจะเข้าใจกันผิดพอพูดถึงโซเชียลิซึมปั๊บนักศึกษาดูมันเหมือนเป็นผีดุโอ้โหน่ากลัวใช้ไม่ได้ไอ้นี่เป็นไงครับต้องยึดเป็นของรัฐหมดจริงๆไม่ใช่โซเชียลิซึมเนี่ยเริ่มแรกมันขึ้นอยู่กับขนาดของคุณที่คุณจะเลือกใช้ผมจัดให้ตรงนี้เป็นทุนนิยมนะครับขวาจัดขวาจัดอันนี้เป็นซ้ายจัดนะครับก็คือเป็นโซเชียลิซึมดังนั้นไอโซเชียลิซึมความหมายที่คุณใช้อยู่ตรงนี้หมายถึงความหมายของใครครับความหมายของมาร์กซิสมาร์กซิสเป็นสังคมนิยมที่หมายถึงอะไรครับยึดทุกอย่างเป็นของรัฐหมดเหมือนทรัพย์สินไม่มีของส่วนกลางเห็นยังไหมไอโซเชียลิซึมมันไปแก้ที่ตรงไหนจริงๆไม่ได้แก้อะไรยึดทรัพย์สินหมดดังนั้นเห็นไหมตัวทรัพย์สินนี่เป็นตัวคีย์หลักเลยในการตัดสินเห็นยังผมถึงให้น้ำหนักมันเยอะผมถึงให้ความหมายกับไอ้กฎหมายมรดกเยอะด้วยสาเหตุนี้เพราะว่าตัวนี้นะครับมันเป็นคีย์ตัวหนึ่งในระบบเศรษฐกิจนะครับงั้นเราไปแตกปั้งไม่ใช่ผมไม่รักพลเอกประยุทธ์หรือรักพลเอกประยุทธ์นะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ปั้งเข้าไปกฎหมายมรดกปุ๊บมันไปแตะตัวที่คีย์หลักเข้าใจป่ะผมก็เลยต้องพูดต้องโจมตีต้องว่ากันต้องคุยกันเฮ้ยมันแตะแล้วใช้ได้ป่ะอย่างกฎหมายที่ดีเห็นไหมผมไม่ไปแตะมากความจริงมันก็มีส่วนอยู่เห็นไหมครับกำลังเอียงมาทางโซเชียลลิซึมที่ไม่เป็นทุนนิยมขวาจัดไอ้กฎหมายที่ดินกฎหมายมรดกพลเอกประยุทธ์กำลังประเทศจากประเทศไทยไปอยู่ตรงนี้แล้วเอียงมาตรงนี้แล้วเห็นไหมเกินมาจากทุนนิยมขวาจัดแล้วงั้นจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบเศรษฐกิจมันมีสุดขั้วอยู่ในลักษณะอย่างนี้ขวาจัดกับซ้ายจัดขวาจัดคืออะไรอเมริกาเนี่ยแม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจก็ไม่มีเป็นของเอกชนหมดไฟฟ้าไฟเฟอร์เอกชนหมดทุกอย่างเอกชนหมดแม้กระทั่งยานอวกาศที่ไปเดินทางไปอยู่ในอะไรไอ้ดาวไอ้พวกไอ้เนี่ยไอ้พวกมาไอ้ผมก็ดูนะครับไอ้ดาวไอ้เนี่ยเลสไอ้ดาวสสีแดงไอ้พวกแซตเทิร์นอะไรพวกเนี้ยคุณรู้ไหมครับใครเป็นคนทำเอกชนจะเข้าไปแข่งกับนาซาเลยนะครับเขาไม่ใช้งานซ่าทำทั้งหมดเห็นไหมเขาแอสไซน์งานแบ่งไปให้เอกชนทำเห็นยังนั่นเอกชนเป็นไงครับเพื่อความกำไรอย่างมหาศาลไอ้นี่เป็นเทคโนโลยีระดับขั้นสูงถ้าทำได้โอ้โหนั่นหมายถึงกำไรอย่างมหาศาลแต่ต้องเป็นไงต้องครีเอทีฟจัดๆต้องเกิดอินโนเวชันอย่างแรงเห็นไหมครับอเมริกาใช้เห็นไหมโครงการไอ้ของไอ้นาซ่ายังใช้เอกชนเลยเนี่ยมันเอียงมาทางขวาจัดนะครับใต้ซ้ายจัดเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยมีแล้วหายไปนะครับแต่จีนเองก็ไม่ถึงมาอยู่ตรงนี้แล้วจีนตอนนี้หนีมาอยู่สักตรงนี้แล้วขอเป็นทุนนิยมเป็นเศรษฐกิจเป็นเสรีแต่การปกครองนะครับเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็คลี่คลายไม่แตกทรัพย์สินเห็นงานนี่จีนปล่อยเลยเห็นมามันถึงเกิดเสรีในทุนเศรษฐ์คนรวยที่สุดในจีนเยอะที่สุดในโลกแล้วตอนนี้เพียงไม่กี่ปีไม่กี่ทศวรรษจีนเปิดมาไม่ถึง2ทศวรรษคนรวยที่สุดอยู่ในประเทศไหนครับไอ้คนรวยที่มีมากที่สุดอยู่ในประเทศจีนเกือบ 2,000 คนที่อยู่ในที่ศาลฟ้องไม่มีประเทศไหนมีคนรวยเยอะเท่าประเทศจีนแล้ว
คนจนคนจีนก็มีเยอะที่สุดสัดส่วนคุณรู้ไหมในประเทศอเมริกาคนรวยในประเทศอเมริกามีเท่าไหร่ไม่ถึง 5% ครับนักศึกษาแล้วมันคลี่คลายออกมาได้ยังไงมันทำไมไม่เอียงมาสู่ซ้ายจัดคนปานกลางเห็นไหมมันในทฤษฎีไม่ได้พูดถึงคนปานกลางคนระดับรายได้ปานกลางมันพูดแต่คนรวยกับคนจนในงานเลยจริงๆมันก่อเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมาคนชนชั้นกลางกลายเป็นว่าในอเมริกาคนชั้นกลางเข้าไป 90% เห็นยังคนรวยไม่ถึง 5% จากเป็น 5% แล้วกันรวมเป็น 5% คนจนจริงๆจนสุดขั้ว 5% งั้นโครงสร้างของประชากรโครงสร้างของชนชั้นมันถูกการแก้ขึ้นมาเห็นเปล่าส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางแล้วเป็นไงครับก็จัดสวัสดิการให้ก็จบแค่นั้นเองเห็นยังนี่ก็คือวิธีแก้เศรษฐกิจเสรีแบบทุนนิยมนี่ก็คือโซลูชันนะครับที่เกิดจากการแข่งขันกันผ่านระยะเวลามาอย่างยาวนานมันก็แก้ในหนังสือก็ไม่ได้เขียนนะครับผมเมื่อกี้จะพูดแต่ว่าลืมพูดไปบางทีผมมีอะไรอีกเยอะแยะที่จะพูดนะครับแต่เวลามันบีบผมก็ต้องไปผมเรื่อยๆนะครับบางครั้งถ้านักศึกษาอยากจะได้อะไรดีๆถามผมเด้ซักเด้ไล่ให้ผมจนเด้เดี๋ยวผมจะคลายอะไรใหม่เยอะแต่ไม่เคยมีใครมาไล่น้อยมากถ้ามีไล่ก็ดีนะไล่มาเดี๋ยวผมก็คลายตรงนู้นไกลนี้เพราะผมต้องตอบคำถามแค่ว่าเดี๋ยวนี้ปัญหาคือเด็กไม่ไล่ผมก็สอนผมไปบางทีตรงนี้ตกบ้างหล่นบ้างอะไรต้องอยากแล้วแต่ว่าเติมไหนอยากจะเติมตรงไหนให้ละเอียดมันก็บางทีมันมีเรื่องประเด็นตรงนี้ขึ้นมาผมก็ได้ในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับมันก็แล้วแต่เคอร์เรนซี่ด้วยนะครับที่ใส่เข้ามาไอ้ทุนนิยมกับวัฒน์จัดแบบซ้ายจัดมันมีอยู่งั้นอเมริกาคุณเห็นภาพไอ้ซ้ายจัดตอนนี้หายไปแล้วไอ้จีนตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วดังนั้นจริงๆมันมีขั้วของมันอยู่เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ได้อยู่ในก็อยู่ในเกณฑ์นี้นะครับเห็นไหมครับทุกรัฐที่อยู่ในเกณฑ์นี้หมดเพียงแต่คุณจะอยู่ตรงไหนทุนใหญ่ของเศรษฐกิจแบบโทษเศรษฐกิจพอเพียงมาอยู่ตรงสักเกณฑ์ตรงนี้เศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์แนวพุทธก็อยู่ในเกณฑ์สักตรงนี้เห็นไหมครับในหนังสือก็จะมีเกณฑ์ของแนวคิดอีกหลายเกณฑ์ดังนั้นเกณฑ์ตรงนี้นะครับที่เอียงมาทางขวาจัดเราก็จะเรียกเป็นสังคมนิยมแบบยูโทเปีย S ยูโทเปียผมขอเรียนสั้นๆนะครับไม่อยากเสียเวลาเอ็กก็คือโซเชียลิซึมแบบยูโทเปียแบบจินตสังคมนะครับเขาใช้ทรัพย์ศัพท์ที่จะสังคมนิยมแบบยูโทเปียเห็นป่ะครับแต่ก่อนที่จะไปเราไปดูว่าตรงไหนมีเท่าไหร่งั้นเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเองก็เอียงมาอยู่แท้ที่ตรงระดับนี้เห็นยังครับเศรษฐศาสตร์พอเพียงของเราก็เอียงมาตรงระดับนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันเกิดกลไกอย่างไรเราจะแก้อย่างไรเราต้องศึกษาไปที่รากของตัวปัญหารากของตัวปัญหาตัวแรกก็คืออะไรครับ propertyตัวสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยแหละครับมันไปก่อให้เกิดเป็น unearned income เป็นรายได้ที่ไม่ได้จากการแสวงหานี่แหละก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันจอร์จสจ๊วตมิลล์ก็พยายามแก้เห็นป่ะว่าไอ้ตัวทรัพย์สินเนี่ยแหละมันไม่ดีเห็นอย่างตัวนี้เป็นตัวแรกอันที่สองที่เกิดขึ้นมาก็ไปแก้ที่ตรงไหนครับไปแก้ที่กลไกตลาดนะครับเศรษฐกิจเสรีมาร์เก็ตmechanism นะครับไอ้ก็คือกลไกตลาดนะกลไกตลาดนะครับกลไกตลาดกลไกราคาเห็นไหมครับถือว่าไอ้กลไกในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันทำให้เกิดไม่เสรีแนวทางที่3ที่จะแก้คืออะไรครับสร้างทรัพย์สินใหม่ให้กับพวกนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับสร้างทรัพย์สินใหม่เนี่ยไอ้นี่เป็นตัวทรัพย์สินเห็นป่ะงั้นจริงๆแล้วในแนวคิดพวกนี้ที่อยู่ในแนวนี้มันเพียงแต่ไปอยู่ในโซลูชันแนวไหนแก้ด้วยหลักการไหนผมพยายามจะจัดกลุ่มให้มันง่ายทำให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้นนักศึกษามีกรอบแล้วมีการวิเคราะห์ได้ง่ายให้สมมติจะวิเคราะห์ว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรสักเท่าไหร่นะครับนักศึกษาก็เอากรอบที่ผมพยายามจะสร้างแต่กรอบนี้ผมไม่ได้บอกว่าคือที่สุดแต่โดยหลักการส่วนใหญ่จะอยู่บนหลักการนี้สามกรอบเนี่ยค่อนข้างเยอะ 90% เห็นไหมครับอาจจะมีวิธีการอื่นอีกเยอะแยะดังนั้นโซเชียลลิซึมเนี่ยมีความหลากหลายเยอะแยะยังมีของประเทศไทยอีกอันหนึ่งซึ่งไม่อยู่ในกรอบนี้เลยแล้วแก้
นั่นอยู่ในยุคตอนที่ผมเป็นนักศึกษาเบี้ยปุจจุยเกิดขึ้นในอีสานครับนักศึกษาผลปรากฏว่าเป็นท็อปิกที่คุยกันเยอะแยะมากเลยแก้ยังไงครับคนอีสานบอกว่าเป็นไงครับในเศรษฐกิจเขาไอ้เกิดชุมชนเกิดโจรในชุมชนเกิดโจรขึ้นมาเยอะแยะเกิดโจรขึ้นมาเกิดจากอะไรครับไอ้คนรวยเนี่ยมันผลิตแล้วมันไม่ไปซื้อคนจนไอ้คนจนมันปัญหาคือไม่มีอะไรจะผลิตเพราะมันผลิตแล้วสู้คนรวยไม่ได้ชุมชนก็เลยเกิดแนวความคิดใหม่ขึ้นมาทำไงครับก็เพราะไอ้มาร์เก็ตมันจะซื้อไม่เวิร์คไม่ดีก็เลยใช้วิธีการจัดสรรให้มีการผลิตโดยทั่วหน้าเห็นป่ะไอ้คนรวยก็ผลิตไอ้คนจนก็ผลิตแต่คราวนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้คนจนไอ้ผลิตแล้วประสิทธิภาพต่ำไอ้คนรวยผลิตแล้วประสิทธิภาพสูงราคาของไอ้คนจนมันก็เลยสูงไอ้คนรวยมันก็เลยต่ำถ้าปล่อยให้กลไกราคาเวิร์คเป็นไงครับไม่ทำงานก็เลยเอาเบี้ยขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการจัดการในการจัดการมาใช้แทนเงินเห็นยังครับตอนนี้ไอ้เบี้ยมันเป็นไงครับมันก็ไม่มีคุณสมบัติของเงินเห็นป่ะมันไม่มี store of valueเห็นยังกลับไปที่อริสโตเติลใหม่เห็นยังมันใช้ได้ในระดับเอ็กซ์เชนจ์ได้อย่างเดียวไม่มีสตอร์ฟแวลูไม่เป็นอะไรสินทรัพย์ไม่สามารถลงทุนล่วงหน้าอะไรได้เยอะแยะคุณไปดูคุณสมบัติของมันไอ้นี่พอมันไม่มีคุณสมบัติในเรื่องของสตอร์ฟแวลูไม่มีการสะสมค่าในตัวมันเองใครเก็บเบี้ยไว้ก็ไม่มีประโยชน์งั้นคนรวยเป็นไงก็ไม่เก็บก็เอาไปซื้อเห็นไหมครับดังนั้นการซื้อสินค้ามันก็เลยกระจายอย่างทั่วถึงคนรวยก็เป็นไงก็เลยไม่พยายามผลิตสินค้าให้เยอะผลิตเพียงแค่ว่าตัวเองขายหมดเห็นไหมครับคนจนก็เลยมีโอกาสผลิตผลปรากฏโจรในชุมชนหายไปครับแก้ปัญหาสังคมได้เลยจนนี่ใช้กลไกนี้เห็นยังจัดอยู่ในกลุ่มนี้ของผมเห็นยังเอามาใช้แก้ได้เลยจบมีแนวคิดอีกหลายสำนักคิดที่อยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ผมบางคนไปทำไงครับไปควบคุมไอ้นี่ไอ้ทุนนิยมเลยก็มีแต่ผมไม่เอาเพราะว่าผมไม่ได้เขียนในหนังสือแล้วก็ประวัติศาสตร์อะไรเล่มเขาก็ไม่เขียนผมก็เลยตัดตรงนี้ทิ้งไปเอาตรงที่เขาเขียนกันเยอะๆก็จัดมาเป็น3กลุ่มนี้นะครับไอ้อันนี้ใครเป็นคนทำนะครับจอร์จ สจ๊วต มิลออกกฎหมายเป็นไงครับเก็บภาษีมรดกเลยอันเอิร์นเนี่ยอินคัมรายได้ที่ไม่ได้จากการแสวงหาไอ้พวกนี้คือคนได้เปรียบในสังคมเขาไม่ต้องการเห็นยังดังนั้นไอ้นี่คือแหล่งที่มาของอันเอิร์นเนี่ยอินคัมแต่ต้องอย่าลืมนะไอ้ตรงเมื่อกี้ที่ผมสอนเศรษฐศาสตร์สวัสดิการเราไม่ได้เน้นที่อันเอิร์นเนี่ยอินคัมรายได้จากการไม่ต้องแสวงหาแต่เน้นเก็บภาษีที่เอิร์นเนี่ยอินคัมดังนั้นทรัพย์สินของคุณที่เอาไปใช้แล้วไปสร้างเป็นรายได้เห็นยังมันต่างกันนะพอไปสร้างเป็นรายได้เราเก็บภาษีมันตรงนี้โดนเก็บเห็นยังนี่ก็คือวิธีการแก้เห็นยังความจริงในหนังสืออาจจะไม่ได้เขียนละเอียดยิบหรอกแต่เวลาไปศึกษาไปดูเนี่ยบางทีผมก็อธิบายได้ไม่หมดนะครับขึ้นอยู่กับเป็นเทอมอีกบางเทอมมองแล้วแบบอยากจะสอนละเอียดก็นั่นไปชี้ให้ดูเห็นไหมตรงนี้อันเนอร์เนี่ยอินคัมคุณไปดูเถอะมันก็เกิดการแก้ขึ้นมาอย่างเยอะแยะนะครับแล้วลองมาดูกลุ่มแรกเลยกลุ่มแรกที่สังคมนิยมแบบยูโทเปียโซเชียลิซึมนะครับกลุ่มนี้กลุ่มไหนที่จะจัดให้อยู่ในยูโทเปียก็คือกลุ่มที่ยอมอยู่กับนายทุนไอ้กลุ่มนี้ถ้ามันสามารถแก้ไปแล้วยอมอยู่กับนายทุนจัดอยู่เป็นยูโทเปียก็คือพูดง่ายไม่ไปแตะในทุนเห็นยังดังนั้นไอ้กฎหมายมรดกเนี่ยมันไปแตะกับในทุนมันเลยไม่เป็นยูโทเปียมันไกลกับยูโทเปียไปไกลเข้าใจป่ะครับเนี่ยที่ผมถึงไม่สนับสนุนก็ด้วยสาเหตุนี้ผมอยากให้ไปจัดเก็บในฟอร์มรูปแบบใหม่เห็นป่ะมันมีวิธีการได้ตั้งเยอะแยะอย่างที่ผมบอกคุณเห็นยังเห็นไหมครับฟอร์มในรูปแบบไหนครับที่ดินอย่างเงี้ยก็ดีเมื่อไม่มีดีตังเอาไปลงทรัพย์สินในที่ดินไม่ได้ก็จบเห็นไหมมึงต้องไปลงในทรัพย์สินนั้นได้นะครับเรื่องการเงินเรื่องการเงินเป็นไงครับโดนเก็บภาษีเห็นไหมมันมีโซลูชันใหม่ๆไม่ต้องอยู่ในทฤษฎีที่ไม่ต้องอยู่ในรูปฟอร์มที่ผมต้องสอนหรอกมันมีเทคนิคมีวิธีการอยู่ดังนั้นผมถึงไม่เชียร์การเก็บมรดกด้วยสาเหตุนี้ผมเชียร์ตรงไหนครับเกียร์ไม่ให้คนรวยเนี่ยหนีภาษีพอมันเอาทรัพย์สินมันไปแล้วไปสร้างไปลงทุนแล้วสร้างเป็นรายได้ใหม่ถ้ามันไม่สามารถหนีภาษีได้เห็นไหมครับมันเออเนี่ยนี่ครับมันก็ไม่ได้สูงมากมายเข้าใจล่ะม
มันกลายเป็นเอิร์นเน็ตอินคัมมันต้องโดนแท็กภาษีกลับเข้ามาด้วยในระดับหนึ่งดังนั้นผมเองเนี่ยผมยอมรับว่าผมเองก็เอียงมาทางขวาจัดนะครับเป็นพวกไลฟ์บีนะครับเอียงมาทางด้านนั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องความถูกหรือความผิดเป็นเรื่องของจินตภาพของแต่ละคนผมเลยนะว่าอยู่กับกลอออยู่กับเอกชนอยู่กับธุรกิจมา30ปีทำงานก็อยู่เริ่มต้นมาก็อยู่เอกชนมาตลอดมันเกิดการซึมซาบเหมือนกันผมก็ยอมรับนะครับผมเองก็เลยยอมรับเอียงมาทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะอันนี้มีอิทธิพลมีส่วนนะครับไม่เหมือนอาจารย์หลายๆท่านที่ไม่เคยทำงานเลยผมเองมาอยากกลอออยากอยู่เอกชนแล้วก็เลยติดกับตรงนี้เรามาจัดกลุ่มไอ้กลุ่มที่เป็นแนวความคิดที่เป็นแบบยูโทเปียแบบความฝันเลยฝันแบบลมๆแรงๆเลยนะครับคนแรกเลยก็คือเซอร์เทมัสมอร์ไอ้ที่สร้างยูโทเปียรักในความฝันเห็นไหมเป็นไงครับสมมติให้เป็นเกาะมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งเสร็จแล้วเป็นไงครับทรัพย์สินไม่มีเลยเป็นของส่วนกลางทั้งหมดทำไมคิดอย่างนี้ก็ไปเอารูปแบบมาจากประเทศรัสเซียรัสเซียเนี่ยพื้นที่มันกว้างใหญ่ไพศาลคนจำนวนน้อยแล้วเป็นไงครับเป็นน้ำแข็งเป็นอะไรดังนั้นมันไม่มีทรัพย์สินแบ่งให้ชัดเจนส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นทรัพย์สินส่วนกลางและผลิตร่วมกันแล้วมาแบ่งปันกันนะครับได้พวกนี้เนี่ยจะได้แนวความคิดจากตรงนี้ตรงนี้เราไปฟังอาจารย์ทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจผมเองไม่ได้สอนประวัติศาสตร์ผมเลยไม่พูดบางครั้งผมก็ผ่านมันไปเลยให้ผู้ศึกษาไปดูตรงนู้นให้อาจารย์ทางนู้นสอนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมสอนหมดนะครับแล้วก็เอาภาพสองภาพมาซ้อนกันแล้วดูว่ามันมาจากนี้ไอ้นี่ก็เป็นไงครับการใช้ของร่วมกันแล้วก็ทุกอย่างผลิตแล้วก็แบ่งปันร่วมกันไอ้นี่ฮิวแมนนิซึม 100% ไม่มีสินทรัพย์เป็นของส่วนตนเลยนะครับผลปรากฏไอ้นี่เป็นแค่ความคิดไม่มีการทำคนที่เริ่มทำคนแรกก็คือโรเบิร์ตโอเว่นนะไม่ได้ให้ดูคนไม่ให้ได้ดูรูปคนแรกก็คือโรเบิร์ตโอเว่นคนนี้นะครับเกิด1770ถึง1858เป็นคนแรกเลยที่สร้างเลยขึ้นครับเขามีความเชื่อใหม่เห็นไหมครับยังเชื่อว่าจะผลิตยังไงให้มีประสิทธิภาพเห็นไหมยังกลับไปที่จุดเดิมยูโทเปียยังอยู่กับทุนนิยมไม่ได้คิดจะล้มทุนนิยมแต่บอกว่าไอ้ทุนนิยมที่เองทำอยู่ทุกวันนี้ที่เอาเปรียบเนี่ยไม่ถูกเองมองใหม่เขาบอกว่าคนเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพเมื่อคุณจัดสวัสดิการให้เขาดีให้เขาอยู่ยังเป็นเหมาะสมกับความเป็นคนนะครับเมื่อคนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีสวัสดิการดีแล้ว productivity ประสิทธิภาพของแรงงานจะสูงไอ้คำว่าประสิทธิภาพแรงงานถ้าไปใช้ที่จุฬาใช้คำว่าผลิตภาพงั้นเวลานักศึกษาเจองั้นไอ้ศัพท์เนี่ยมันเรียกกันไม่เหมือนกันแล้วแต่อาจารย์ก็จะเรียกผมไม่ยี่ไปเถียงผมเป็นผู้มาใช้ตอนหลังผมก็เอาตัวไหนก็ได้แต่ผมอยากใช้คำว่าประสิทธิภาพมากกว่านักศึกษาคุ้มกว่าพูดพบเห็นเลยใช้คำว่าผลิตภาพฟังมันคืออะไรต้องตั้งคำถามเข้าใจป่ะแต่ความจริงก็คือตัวเดียวกันภาษาอังกฤษก็คือ productivity ตัวเดียวกันนะครับไอ้ตรงนี้มาแก้ตรงไหนครับก็ไปแก้เรื่องนี้ก็จะพูดอยู่บนเรื่องของอะไรครับอยู่ตรงที่พูดเรื่องของการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพงั้นเขาบอกว่าไอ้คนไอ้ capitalism ยังไม่ดีเองเอาเปรียบผู้รีบความจริงเนี่ยเองสามารถที่สร้าง productivity ให้สูงขึ้นได้โดยจัดสวัสดิการของคนให้ดีแล้ว labor productivity productivity ของ labor จะสูงขึ้นเมื่อเขาเสนอในความคิดที่เสร็จเขาก็เลยตั้งโรงงานขึ้นมาเริ่มจากเป็นคนงานก่อนเมื่อสะสมเงินได้ระดับหนึ่งก็ไปตั้งโรงงานที่ลานนาเป็นโรงงานที่ประสบมีความชื่อเสียงมากผลปรากฏจัดสวัสดิการทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับคนงานอย่างดีผลปรากฏผลก็การดำเนินธุรกิจของเขาโรงงานเขารุ่งเรืองครับกำไรเพราะอะไรครับ labor productivity มันเกิดจริงๆแล้วก็เกิดได้สูงกว่าโรงงานอื่นผลปรากฏกลายเป็นว่าโรงงานก็ได้กำไรมีชื่อเสียงอย่างมากมายเห็นไหมครับแล้วนี่ก็คือที่มา Factory Act กฎหมายแรงงานไอ้กฎหมายโรงงานเห็นไหมครับดังนั้นหลังจากนั้นมาพวกนักการเมืองก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องมีกฎหมายแรงงานไอ้กฎหมายโรงงานขึ้นมาจัดสวัสดิการของคนนะครับแรงงานที่อยู่ในโรงงานให้ดีกว่านี้เห็นไหมครับก็ยังใช้หลักการเรื่องของสวัสดิการเหมือนเดิมเห็นไหมครับก็จะแบ่งเป็นสองส่วนสวัสดิการทางสังคมสวัสดิการทางเศรษฐกิจแล้วเราจะจัดยังไงเพราะบางโรงงานมีที่พักให้อยู่เห็นไหมบางโรงงานมีอาหารให้กินด้วยอะไรด้วยบางโรงงานเป็นไงครับให้โบนัสสูงบางโรงงานให้อะไรค่าผลตอบแทนได้ช่วยเยอะแยะบางโรงงานให้อะไร
สิ่งต่างๆให้เป็นหุ้นเป็นอะไรแล้วแต่จะให้เห็นไหมครับก็จัดกันออกมาเป็นหลักการเห็นไหมครับดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมองคนเป็นยังไงเป็นทฤษฎี X หรือ Y ที่ผมบอกเคยสอนไปเห็นไหมครับคนเป็นคนดีหรือคนต้องควบคุมนะครับมันก็เป็นเรื่องความเชื่อเห็นไหมมันมีทฤษฎีผลปรากฏเองอันนี้ประสบผลสำเร็จดีมากระเบิดระเวนดังระเบิดเลยทำต่อครับนักศึกษาเชื่อว่าคนเป็นคนดีตั้งขึ้นมาอีก National Equitable Exchange เห็นไหมครับไปทำอะไรครับสถานแลกเปลี่ยนไปแก้เรื่องนี้นะครับแก้เรื่องมาร์เก็ตเราบริเวณพูดในเรื่องกลไกนี้ตรงนี้ทั้งหมดแก้เรื่องพูดแรกเรื่องประสิทธิภาพอันที่สองไปแก้เรื่องกลไกตลาดกลไกราคานะครับไปทำยังไงครับตั้งสถานแลกเปลี่ยนแรงงานแห่งชาติแล้วใช้อะไรครับการประเมินค่าของตัวสินค้า Labor Theory of Value ก็คือทฤษฎีมูลค่าเท่ากับแรงงานนะเห็นยังใช้ทฤษฎีที่เราเรียนของสมิธที่ไหนของสมิธไอ้ของสมิธของ Labor Theory ของสมิธมาเป็นใจงั้นทำไงครับเมื่อคุณผลิตสินค้ามาเสร็จก็ตีค่าของมันเลยว่าสินค้าของคุณเนี่ยไม่ตีเป็นตัวเงินเห็นไหมไม่เอาเงินมาเงินดรอปไปเลยไม่มีแล้วเอาสินค้าต่อสินค้ามาแลกกันงั้นตีค่าสินค้าเป็นรูปของจำนวนชั่วโมงแรงงานที่ใช้แล้วก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นไงผลิตแล้วก็เอามานั่งแลกกันทำไปทำมาเจ๊เรียบร้อยนี่แหละคืออธิบายความเป็นคนมันเจ๊งว่าอะไรหลักการดีอันแรกมาตั้งโรงงานมาโอ้โหประสบผลสำเร็จบูมเลยความที่สองสถานแรกเปลี่ยนแรงงานแห่งชาติเจ๊งดำเนินไม่มีทางแน่เลยมันทำไงพอมันทำอย่างนี้เสร็จเป็นไงครับผลปรากฏคนที่หัวสัตว์เป็นยังไงครับการแลกเปลี่ยนสินค้าดีที่ตีค่าของมันออกมาเป็นเท่ากับจำนวนแรงงานชั่วโมงมันก็ไปเอาสินค้าห่วยๆแล้วตีแรงงานชั่วโมงมาแล้วก็เอามาแลกแล้วก็เอาของสินค้าดีไปเห็นยังนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละที่นักศึกษาถามผมว่าทำไมต้องใช้เศรษฐศาสตร์กระแสล่ะก็หลังจากใช้แล้วคนมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีความซื่อตรงเห็นกับประเมินออกมาตั้งผู้เชี่ยวชาญมาตีราคาชั่วโมงก็ยังบิดเบือนเห็นบ่าก็ยังไม่ตรงท้ายสุดเป็นยังไงไอ้ตัวหลังเนี่ยเจ๊งแบบไม่มีโอกาสซื้อเลยไอ้พวกนักธุรกิจเอกชนเล็กๆเป็นไงครับเห็นช่องทางทำโกงอะไรกันทางทำเอากำไรอย่างเงี้ยมาตั้งร้านค้าติดกับสถานแลกเปลี่ยนแรงงานแห่งชาติเลยทุกเช้าจะเดินเข้าไปดูเลยสินค้าไหนที่ดีติดค่าต่ำมันจะเอาสินค้าที่ห่วยมาแลกกับเงินแล้วก็เอาสินค้าที่ดีไปแล้วไปขายที่ร้านมันได้ราคาสูงก็ได้นั่นเอากำไรของมันสถานแลกเปลี่ยนนี้เจ๊งโดยไม่มีสภาพเลยเห็นยังนี่คือสิ่งที่ผมจะเรียกถามผมจะถามผมทำไมไม่ไปเอาระบบเศรษฐกิจที่เป็นไอเดียลเป็นอุดมคติกับเศรษฐกิจจริงเพราะเศรษฐกิจจริงในเศรษฐกิจไอ้อุดมคติของคุณน่ะที่ในใจของคุณน่ะมันไม่ได้ซ้อนเป็นภาพเดียวกันมันเกิดขึ้นไม่ได้ที่เกิดขึ้นไม่ได้ก็เพราะใครก็เพราะพวกคุณนั่นแหละไอ้คนนั่นแหละท้ายสุดทุกอย่างก็มาจบเพราะไอ้คนเนี่ยแหละนะครับไอ้ระบบเศรษฐกิจทุกอย่างอะไรเนี่ยนโยบายรัฐบาลอะไรมันทุกหลายอะไรหลายเนี่ยมันมาจบตรงที่คนเห็นความหลากหลายในการใช้เราลองมาดูกันหนึ่งผมขอสอนเร็วนิดหนึ่งนะครับโอเว่นคิดอีกอันหนึ่งสากลอันนี้ตอนหลังมาแล้วบูมแต่โอเว่นคิดอะไรครับสากลมันมีเยอะแยะสากลร้านค้าสากลแลกเปลี่ยนไอ้ที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับสหกรณ์การผลิตสากลด้านการเงินสหกรณ์อะไรอีกมีเยอะแยะทุกส่วนทุกกิจกรรมสามารถตั้งเป็นสากลได้หมดสากลคืออะไรก็คือเอาทุกคนมารวมกันแต่ไม่ให้กลไกตลาดเวิร์กแล้วเป็นไงครับการแบ่งปันก็แบ่งกันกันอย่างยุติธรรมไม่ดูว่าทรัพย์สินใครลงเยอะใครลงน้อยเห็นหรือครับเห็นไหมครับมันก็จะมีศัพท์ของสากลที่เขาบอก all for each for all ทุกคนเพื่อทุกคนทำเพื่อส่วนรวมส่วนรวมทำให้กับเพื่อทุกคนเห็นไหมครับดังนั้นไม่ใช่กลไกตลาดก็คือหมายความว่าทรัพย์สินคุณไปลงทุนเยอะก็ไม่ได้แบ่งให้เยอะแบ่งให้น้อยนะครับให้เท่ากันทุกคนเด่นกันนั่นก็คือหลักของสากลหลักการของสากลก็คือทุกคนต้องมารวมกันอย่างสมัครใจนะครับแล้วเป้าหมายเป็นยังไงครับเป้าหมายเปลี่ยนจากเป้าหมายที่เป็น individualism ให้เปลี่ยนมาเป็นเป้าหมายเพื่อคนส่วนรวมเห็นยังหลักสากลเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนก่อน
หลักของอินดิวิซึมและที่ปัจเจกชนนิยมโยนทิ้งไม่เอาไม่ใช้ต้องเป็นเป้าหมายเพื่อส่วนรวมงั้นเพื่อส่วนรวมเป็นไงครับการกระจายรายได้ก็ต้องได้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเห็นยังครับแล้วเป็นยังไงครับอาศัยฐานของคนที่จำนวนเยอะเพื่อเป็นฐานยืนสหกรณ์ได้สหกรณ์เป็นไงครับไอ้พวกลูกค้าก็มาเป็นสมาชิกให้หมดดังนั้นไม่ต้องไปซื้อของในทุนธุรกิจเอกชนนี่คือหลักการของสหกรณ์เห็นยังเอาของทุกคนเนี่ยที่มาแล้วมาเป็นเจ้าของร่วมกันเห็นยังครับมันมีนะครับมีบางชุมชนที่พยายามทำแล้วทำประสบความสำเร็จแต่ส่วนใหญ่ทำเสร็จแล้วเจ๊งก็เพราะอะไรก็เหมือนกับไปสถานแลกเปลี่ยนแรงงานในชาติไม่ต้องอธิบายรู้เลยนะครับแต่หลักการของสหกรณ์นี่ทุกคนแล้วก็มาเป็นรวมมันรวมกันเสร็จแล้วทุกคนใครเป็นลูกค้าก็ไอ้พวกที่เป็นสมาชิกทั้งหลายนี่เห็นไหมครับทำอย่างนี้เพื่ออะไรครับไม่ให้มีกำไรอยู่ในตลาดไอ้เจ้าของธุรกิจเจ๊งนะครับให้เดินไปในลักษณะอย่างนี้ก็คือหมายถึงไงครับก็คือซื้อปุ๊บซื้อมาราคาต้นทุนเท่านี้ลูกค้ามีอยู่แล้วไม่ต้องมีโปรโมชั่นไม่ต้องมีการโฆษณาไม่มีต้นทุนดำเนินการไอ้ลูกค้าก็จะเป็นลูกค้ามาซื้อเองกำไรเป็นไงครับไม่ต้องมีในสหกรณ์ให้มีก็มีเหลืออยู่น้อยที่สุดให้ cover แค่ต้นทุนดำเนินการเห็นอย่างครับแล้วเป็นไงครับถ้าเกิดยังมีกำไรเหลือก็มาแบ่งให้กับสมาชิกทุกคนแล้วแบ่งยังไงครับแบ่งตามกิจกรรมที่สมาชิกเข้าไปทำเห็นไหมตรงนี้ถ้าเป็นกำไรให้แบ่งตามกิจกรรมที่สมาชิกก็คือหมายว่าถ้าสมาชิกชื่อเยอะเองก็ได้รับผลตอบแทนกลับไปเยอะตามสัดส่วนแต่ถ้าเป็นลักษณะสหกรณ์ผู้ผลิตมีกำไรปุ๊บให้มาแบ่งกันอย่างยุติธรรมแต่นี่เป็นสหกรณ์ผู้บริโภคนะครับงั้นก็จะมีสหกรณ์ผมปรากฏทำไปรู้เลยว่าเป็นคนคิดสหกรณ์ผู้ผลิตขึ้นมาก็ให้ไปตั้งกลุ่มนะครับรวมกันแล้วก็ทำการผลิตอะไรเงี้ยเราแบ่งกันอย่างยุติธรรมไม่เกิดไม่ได้เกิดขึ้นสหกรณ์นี้ไม่เกิดขึ้นเลยแต่ตอนหลังมาเกิดก็เป็นสหกรณ์ของอะไรเนี่ยผมนึกชื่อไม่ออกเคยเรียนลอชเดลเป็นสหกรณ์ผู้บริโภคโอ้โหประสบผลสำเร็จมากไปเกิดในช่วงไหนครับช่วงยุคตกต่ำแล้วก็เกิดขึ้นเมืองไทยตอนนี้เห็นไหมครับก็มีสหกรณ์อยู่เยอะสหกรณ์ที่ดังมากของเราไกลครับที่ในหลวงได้ไปทำสหกรณ์หนองโพโคนมหนองโพผมได้ยินกลิ่นนมของหนองโพเป็นจังเป็นไงครับตั้งบริษัทขึ้นมาเสร็จแล้วให้คนเลี้ยงทั้งหลายก็ส่งนมเข้ามาที่นี่แล้วทุกคนก็เป็นสมาชิกเข้าใจครับแล้วก็ไปขายเห็นไหมครับแต่เรานมโรงเรียนเป็นไงครับไม่กินของหนองโพเพราะทำไมครับมันแพงเห็นไหมนี่ก็คือเราแข่งกับเอกชนนี่ก็คือการสะท้อนประสิทธิภาพจริงๆคอนเซ็ปต์ดีอะไรดีเห็นไหมยูโทเปียมาดีคุณอยากให้เกิดแต่ถ้าจริงๆมันก็เกิดไม่ได้ดังนั้นตอนหลังนี่สากลเป็นใครเป็นผู้สนับสนุนครับอบต.ผมก็เคยตั้งโจทย์เล่นๆนะครับกับนักธุรกิจเวลามาเรียนสมมติคุณทำสากลอะไรก็ได้ผลิตขนมหรือผลิตอะไรก็ได้แบรนด์เนมของของพื้นที่ตอนนี้เราพยายามสร้างครีเอทีฟอีโคโนมีสินค้ามาจากวันหนึ่งพื้นที่เห็นไหมพยายามเล่นแบบญี่ปุ่นเลยเห็นป่ะแล้วก็แก้เห็นไหมครับเมืองไทยก็พยายามเดินแบบนี้เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้เนี่ยครับแต่ท้ายสุดเป็นไงเราคุณสร้างขึ้นมาเดี๋ยวไอ้คนที่เก่งเลยนะหนีออกไปคนเดียวไปตั้งแล้วมาผลิตแข่งคุณคิดว่าใครชนะสหกรณ์ติดตัวเจ๊งเห็นไหมครับนี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ผมนิยมตัวนิยมแต่ว่าเวลาแข่งขันหรือทำอะไรไปเนี่ยท้ายสุดมันไปจบลงที่ตรงนั้นผมเองไม่มีปัญญาแก้ไม่ใช่เป็นอาจารย์แล้วมาแก้ทุกอย่างเป็นแค่ผู้สอนเป็นผู้ที่สรุปว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงแล้วมาบอกให้คุณดูแล้วว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงก็บอกให้ดูเท่านั้นเองนะครับไม่ได้บอกว่าอะไรถูกที่สุดพยายามมาทำเป็นผู้ที่มาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับและสิ่งที่ดีเป็นยังไงแต่ปัจจุบันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแค่นั้นเองนะครับและนี่ก็คือ ของโรเบิร์ตโอเว่นนะครับเซอร์โทมัสมอร์ไปแล้วโรเบิร์ตโอเว่นไปแล้วเราลองดูชาฟูเรไอ้นี่เหมือนเซอร์โทมัสมอร์ตั้งสากลผู้ผลิตเหมือนกันไอ้นี่ตั้งคิดเสร็จโอ้โหว่ารูปแบบก็พัฒนาจากของเดิมเอาของสากลผู้ผลิตของโอเว่นมาแต่แล้วเป็นไงครับก็กำหนดเป็นรูปแบบอย่างชัดเจนเวลาคุณเลือกสายอ่านต่อเลือกสายต้องดูรูปแบบแล้วก็มองความคิดอย่างให้ต่อเนื่องนะครับเลือกสายให้ได้จำได้ถ้าคุณมานั่งท่องอย่างเดียวคุณจำไม่ได้หรอกหนังสือผมเนี่ย
คนเราคนคิดยังไงคุณมานั่งท่องคุณจำมันไม่ได้หมดหรอกคุณต้องมองภาพว่าไอ้ไอ้ตัวสามเป็นอย่างนี้แล้วคนนี้คิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนี้แล้วมันคิดต่อเนื่องกันมายังไงไอ้เนี่ยนะครับชาวฟรีก็คิดต่อเนื่องมาจากสากลผู้ผลิตของไอ้เนี่ยไอ้เลยโรเบิร์ตโอเว่นแล้วก็ใช้รูปแบบเหมือนกับเซอร์โทมัสมอร์เห็นหรอครับเป็นสากลผู้ผลิตเป็นไงครับก็ให้บอกเลยว่าอะไรนะสมาร์ททุกอย่างมันรวมอยู่ในตัวคนคนเดียวทั้งเป็นผู้บริโภคผู้ผลิตและนายทุนให้มันรวมคนเดียวดังนั้นอันนี้น่าจะประสบความสำเร็จมากที่สุดเขาก็เลยตั้งชื่อว่าฟาลังสแตร์เมืองในสวนสร้างระบบการผลิตที่เป็นไงเป็นเมืองมีความสวยงามผลิตเด็กก็ไปผลิตของสกปรกมันชอบได้เงินผลิตคนไอ้ลุงก็ผลิตสินค้านี่คนแก่ผลิตสินค้าแยกกันทำตามหน้าที่ระดับที่เหมาะสมให้งานเป็นสิ่งที่มีความสนุกเห็นยังไม่ให้งานเป็นงานที่น่าเบื่อหน่ายเหมือนระบบโรงงานให้งานเป็นสิ่งที่สนุกคนทำงานแล้วมีความสนุกผลิตพรีเซตเป็นไงครับไอ้คนอยู่ในนี้เนี่ยเป็นผู้บริโภคเองเห็นไหมครับแล้วก็มีบ้านมีอะไรอยู่พักอยู่ในนั้นทั้งหมดเห็นไหมครับเอียงๆมาเหมือนใกล้ๆเศรษฐกิจพอเพียงใกล้ๆกันเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่อย่างนี้นะแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันมีอยู่ผลิตเองบริโภคเองใช้เองกินเองอยู่ในนั้นทั้งหมดเหลือค่อยเอาไปขายแล้วขายกันระหว่างฟาลังสแตร์นะครับแล้วก็ในหนังสือเขียนไว้เยอะนะครับเขียนไว้ละเอียดชัดเจนว่าผลิตยังไงนะครับแล้วก็แบ่งยังไงนะครับใครได้รายสัดส่วนเท่าไหร่กำหนดไว้ชัดเจนนะครับที่ผลิตออกมาแบ่งเป็น4/12 5/12 3/12ก็คือแบ่งทุนเป็นเงินปันผลให้4/12ค่าแรง5/12ที่เหลือให้ฝ่ายจัดการ3/12ตั้งคอนเซ็ปต์ไว้ดีหมดไปแก้ตรงนั้นหมดตั้งสำนักงานรอนายทุนมาเป็นนายทุนอุดหนุนจนตายก็ยังไม่มีนายทุนมาให้มาแม้แต่คนเดียวดังนั้นคอนเซ็ปต์นี้ไอ้คนคิดไม่ได้ทำไอ้คนทำก็คืออย่างเช่นอิสราเอลเห็นไหมครับตั้งคิบบุตเห็นยังไปถึงก็ไปตั้งคิบบุตแล้วก็ไปยึดพื้นที่ทะเลทรายแข่งกับพวกไอ้ในอียิปต์เป็นพวกตะวันออกกลางเห็นไหมครับแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็เกิดขึ้นมาโตขึ้นมามีอีกครั้งหนึ่งผมยังจำได้ราวๆตอนนั้นเป็นไปยึดเคยคิดเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำก็คือภาคใต้เราที่มีปัญหาอยู่เยอะๆเนี่ยเห็นแบบเขาก็จะเอาคนอีสานเนี่ยไปอยู่ตรงนู้นเขาคิดว่าอีสานนี่เก่งมากเลยเจออะไรก็ต้องแก้ได้หมดท้ายสุดไปเจอภาคใต้แก้ไม่ได้ครับเจอปืนแก้ไม่ออกเจอปืนแก้ไม่ออกเขาพลเอกประยุทธ์ได้เรียกให้ต้องพลเอกชลิตต้องไปลงเมฆไปพลเอกชลิตนะครับเป็นคนคิดนะครับเอาไปแล้วก็ตั้งอย่างนี้เอาพื้นที่แล้วก็จัดสรรให้คนอีสานเนี่ยเข้าไปอยู่นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปทำต่างๆแล้วก็ไปแท้เกิดการผสมกลมเกลืออะไรเงี้ยนะครับและให้ปัญหาในภาคใต้มันเบาบางลงอย่างที่ผมบอกพูดล้อเล่นนะครับท้ายสุดเข้าไปก็แก้ไม่ได้เจอปืนเนี่ยจอดนะครับมันไม่รู้แก้ไงจอดป้ายนะครับก็มีหลายคนมีครับคนเป็นกันก็ไปคิดนะครับเอาแค่นี้ก่อนพอนะครับขอเติมลุยส์บังอีกคนหนึ่ง คนนี้มีการคิดแล้วคนนี้เป็นส.ส.ครับเขามีเป็นนักศึกษาเป็นนักปฏิวัตินะครับปฏิวัติแล้วก็ทำการสู้ต่อมาไอ้คนนี้มาอยู่ตรงไหนนี่พยายามจะสร้างทรัพย์สินใหม่ขึ้นมาเห็นยังพยายามไปสร้างทรัพย์สินใหม่ขึ้นมาก็คือบอกว่าที่คนมันจนที่ไม่มีรายได้เพราะอะไรครับเขายังเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมเชื่อมั่นในการผลิตแล้วก็ยังยึดว่าให้ประเทศที่เจริญต้องรักษาการผลิตแบบอุตสาหกรรมไว้แล้วเป็นไงเขาก็เลยสร้างรูปแบบคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่าไม่ไปแตะเรื่องมาร์เก็ตเมอร์แคนิซึมแต่ไปพยายามจะสร้างทรัพย์สินใหม่ให้กับแรงงานเป็นไงครับนี่ก็คือความคิดที่แรงงานมันยังไม่จนอยู่เพราะอะไรเพราะมันไม่มีทรัพย์สินเขาคิดอย่างนี้เห็นไหมครับดังนั้นคอนเซ็ปต์คนนี้แตกแขนงมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเป็นแนวคอนเซ็ปต์ใหม่นะครับว่าทำยังไงให้คนมีตังค์แล้วรวยนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องสร้างโรงงานขึ้นมาเห็นไหมเขาไม่พยายามไปแตะในเรื่องของการผลิตเรื่องของอุตสาหกรรมเขายังเชื่ออยู่ติดเป็นทรัพย์สินใหม่แต่เชื่อในระบบการผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมเหมือนเดิมเห็นยังมีคนไทยเห็นไหมพยายามผลิตไปเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้วพยายามบิดเมืองไทยผลิตเป็นสินค้าทางการเกษตรทั้งหมดมันไม่ได้เข้าใจว่าคอนเซ็ปต์คุณบิดตรงที่ว่าคุณเอาเกษตรมาแล้วจะเป็นตัวหลักอย่างผมศึกษาเนี่ยว่าเศรษฐกิจเมืองไทยมาเยอะแยะผมเห็นหมดอ่ะเมื่อเกษตรเนี่ยต้องเปิดประเทศใหม่ๆ 50% อุตสาหกรรมต่ำท้ายสุดพัฒนาทุกวันถึงวันนี้เกษตรเหลือเท่าไหร่ครับประมาณ10
อุตสาหกรรม40ให้ทหารอีก50บริการครับเห็นว่าโซลูชั่นมันไปโผล่ตรงนั้นนะครับอาจจะไม่มีนะครับอ่ะแล้วก็ต่อตรงนี้พอพูดอย่างนี้บอกว่าต้องตั้งเลยครับเขาเรียกว่า National Workshop โรงงานแห่งชาติโรงงานแห่งชาติคืออะไรครับก็คือการผลิตไอ้อุตสาหกรรมนั่นแหละแล้วแข่งกับเอกชนนะไอ้นี่ที่จัดอยู่ในยูโทเปียเพราะว่าเป็นไงไม่เป็นล้มล้างทุนนิยมตั้งโรงงานแห่งชาติแข่งกับเอกชนไม่ได้บอกว่าให้ล้มเอกชนไม่ใช่เนี่ยเลยถูกจัดให้อยู่ในยูโทเปียได้เพราะว่าไม่ใช่ไปถึงบอตั้งของมันแล้วก็ล้มเอกชนนี้ไม่เป็นยูโทเปียแล้วมึงไปล้มในทุนแล้วไอ้นี่เป็นไงครับให้ในทุนอยู่ต่อไปแล้วมันตั้งในชีวิตผู้ชมแข่งกับมันแล้วมันบอกวิธีการตั้งทำไงครับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมมันก็เป็นศึกษาประวัติศาสตร์นะเนี่ยเดี๋ยวให้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไปสอนเขาก็บอกว่าพบมาว่าการผลิตที่อยู่ในสาขาเดียวกันเนี่ยนะคนในสาขาผลิตแล้วเกิน productivity เห็นไหมวิธีการสร้าง productivity เขามีแนวขึ้นมาไม่ใช่แบบของไอ้โรเบิร์ตพัฒนาคนแล้วไอ้ productivity สูงแต่อันนี้มองว่าการผลิตที่คนอยู่ในกลุ่มเดียวกันสาขาเดียวกันเนี่ยผลิตพวกนี้เมื่อทำการผลิตแล้วอยู่ในกลุ่มสาขาเดียวกันไม่พยายามกระจายหลากหลายให้เกิด specialization เห็นไหมเขาเชื่อในเรื่องของความชำนาญเฉพาะด้านอยู่ในสาขาเดียวกันแล้วผลิตเนี่ยตั้งเป็น national workshop พวกนี้จะเกิดประสิทธิภาพเห็นไหมเขาพยายามเริ่มอธิบายจากต้องการสร้างทรัพย์สินใหม่ทำการผลิตแข่งกับเอกชนแล้วสร้าง productivity สร้าง efficiency ประสิทธิภาพขึ้นมาได้อย่างไรเห็นไหมนี่ก็คือ conceptงั้นเวลาเรียนเวลาอ่านหนังสืออาจจะไม่ได้แยกอย่างนี้งั้นท้ายสุดก็ต้องแบ่งออกเป็นคอนเซ็ปต์ต้องอธิบายในรูปคอนเซ็ปต์ลูกศิษย์จะเข้าใจได้ง่ายแล้วผลิตแล้วเป็นไงครับทุกคนเป็นเจ้าของโรงงานแล้วเขาบอกว่าไอ้สหกรณ์ผู้ผลิตของไอ้ฟารังสเตไอ้เนี่ยไอ้ชาวฟูรีเอในทุนไม่ไปให้ที่มันทำแล้วไม่ได้ผลเพราะอะไรมันไม่มีเงินทุนก็แค่นั้นเองมันก็มาบอกมันก็แก้ไอ้ฝรั่งสแตนเห็นไหมที่ผมเขียนเป็นซีเควนซ์อ่านหนังสือเนี่ยเวลาเรียนสารนะต้องแยกนะแล้วก็ไล่มาแล้วจะเห็นว่ามันก็พัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับเอาในทุนมึงไม่มีในทุนให้เป็นไงรัฐบาลต้องออกทุนให้เห็นไหมครับแล้วออกทุนเสร็จแล้วก็ให้แรงงานทุกคนที่เขาไปผลิตนั้นเป็นยังเรียนเรียนมาทางสากลเหมือนกันทุกคนเป็นเจ้าของเห็นมาเป็นเจ้าของโรงงานเลยเห็นว่าใครเป็นผู้ออกทุนรัฐบาลไม่ต้องรอในทุนไม่เอาแบบในชาฟูรีเอรอจนไม่มีจนตายก็ไม่มีในทุนเดินเข้ามานะครับก็บอกให้รัฐบาลเนี่ยออกทุนพอออกเสร็จเจ้าของไอ้เนี่ยเป็นผลิตเสร็จเป็นไงมันจะเต็มใจผลิตแล้ว productivity จะสูงนะครับได้ผลผลิตมาเยอะก็กอบเกิดผลกำไรแล้วเป็นไงครับก็จ่ายเป็นเงินเดือนแล้วกำไรก็แบ่งให้กับแรงงานอย่างเท่าเทียมกันทุกคนเมื่อเป็นอย่างนี้เป็นไงครับแรงงานก็จะมีสินทรัพย์ใหม่ก็คือตัวโรงงานเป็นไงครับเป็นตัวสร้าง earned income รายได้จากการแสวงหาก็จะสูงดังนั้นก็จะเกิดการกระจายได้อย่างสมบูรณ์นะครับไอ้คนนี้เป็นส.ส.นะครับผลปรากฏของประเทศฝรั่งเศสนะครับผลปรากฏคิดเสร็จรัฐบาลก็เอาเชื่อมันเป็นส.ส.ตั้งขึ้นมา1โรงงานเจ๋งหนีไม่พ้นเหมือนเดิมเป็นไงครับกลายเป็นว่ามันเจ๊งเพราะอะไรกลายเป็นที่รวมของคนตกงานคนตกงานเอาไปทำงานใน National Workshop ท้ายสุดเนี่ยมันเป็นในลักษณะอย่างนี้แล้วผลปรากฏก็ไม่เวิร์กแต่มันก็เป็นแนวความคิดที่ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็ยังอุตส่าห์แบ่งไว้นะว่าถ้ามีรายได้ออกมาจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1แบ่งระหว่างสังคมทำงานส่วนที่2แบ่งช่วยคนชราและคนป่วยในสังคมนู่นไปสวัสดิการสังคมนู่นเลยส่วนที่3ให้ไปซื้อให้กับโรงงานใหม่แล้วท้ายสุดทั้งประเทศเมื่อ National Workshop แข่งขันแล้วชนะจะเกิด National Workshop แห่งที่2แห่งที่3ทั้งประเทศจะกลายเป็น National Workshop หมดทั้งประเทศเห็นไหมครับไอ้คนต่อมาก็เลยเอาคอนเซ็ปต์นี้เรามาคิดเฮนรี่แซงซีมองเป็นนักทางด้านอุตสาหกรรมแต่อธิบายคอนเซ็ปต์และกฎเกณฑ์ออกไปอย่างหลากหลายมากมายนะครับแต่ท้ายสุดมันก็ไม่ได้ไปใช้เหมือนกันหลักการเหมือนเดิมตั้งเป็นอะไรครับสภาของไอ้เนี่ยไอ้อุตสาหกรรมนั้นเอามาตั้งนะครับแล้วก็เป็นไงเขาบอกว่าใช้เป็นคลาสอินเทอร์เรสครับการร่วมมือกันรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นเดียวกันอธิบายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมอีกนั่นเองนะครับว่ามีผลประโยชน์แล้วให้มารวมกันแล้วก็ตั้งนะครับสมาคมทางวิชาชีพไอ้นี่ทำไปไกลถึงกันไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเลยนะครับ
นะครับให้มีรูปแบบกันดังนั้นไอ้ตรงนี้นี่ไอ้ของไอ้เฮนรี่แซงซีมองเนี่ยนะครับเอียงมาทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะออกจากยูโทเปียด้วยเอียงมาถึงตรงนี้ไกลมากเลยเพราะจะไปเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายเห็นไหมครับดังนั้นคุณเห็นไหมครับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ตรงไหนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ตรงใกล้ๆตรงนี้ยูโทเปียไปแก้แค่อะไรครับกลไกตลาดแค่นั้นเองเห็นไหมครับไม่แตะเรื่องทรัพย์สินนะครับไอ้พวกที่เอียงมาถึงตรงนี้ผมเขียนผิดตรงนี้ต้องย้ายมาตรงนี้ไอ้ทรัพย์สินเนี่ยแต่ทรัพย์สินนี่ตรงนี้จำกัด 100% บางคนก็อาจจะจำกัดทรัพย์สินแต่ไม่ 100% แค่บางส่วนนิดหน่อยก็มีเห็นไหมครับดังนั้นเส้นทางตรงนี้ของสังคมนิยมยังมีอีกรูปแบบเต็มไปหมดเลยนักศึกษาไอ้ที่คุณเรียนเนี่ยมันแค่เล็กๆน้อยๆเป็นของอังกฤษเท่านั้นเองจริงๆแล้วมันมีคอนเซ็ปต์ได้อีกเต็มเลยคุณอยากจะแก้อะไรไปแก้ที่ระดับ property มั้ยสนไอ้ทรัพย์สินมั้ยอย่างที่พลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ถ้าเป็นผมไม่เอาผมไม่แก้ทรัพย์สินยังไงผมบอกว่าคุณเอาหาเงินเนี่ยอินคัมใช่มั้ยทรัพย์สินเก่าของคุณผมจะมอนิเตอร์อย่างละเอียดใครที่ได้เป็นมรดกจะต้องโชว์ให้ชัดเจนเองเอาไปผลิตก่อเป็นเงินอินคัมไอ้อย่างนี้แก้เก็บภาษีให้มากกว่าเดิมอย่างนี้ได้ไหมรูปฟอร์มที่มันมีเยอะแยะหลากหลายคุณสามารถคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในกรอบอย่างเดียวเข้าใจเปล่าเห็นยังเนี่ยอันนี้ผมก็รอพลเอกประยุทธ์เล่นผมรักท่านนะ นะครับผมรอท่านเล่นว่าเห็นป่ะคุณอยากจะเก็บภาษีมรดกไม่ต้องมรดกก็ได้เอาแค่ไอ้ที่มันเป็นมรดกไม่ต้องไปเก็บมันหรอกเพราะมันเอาไปสร้างเป็นรายได้ตามเก็บให้มันหนักเอาสัก 40% ปกติ 30% เก็บมันสัก 40% เห็นไหมไอ้คนที่เป็นได้รับมรดกก็ยังไม่เป็นไรเท่าไหร่ใช่ป่ะมรดกยังได้ทรัพย์สินยังอยู่แต่พอไอ้รายได้ที่ได้จากมรดกนั้นน่ะใช่ป่ะมันจ่ายให้เยอะขึ้นไอ้เนี้ยก็เป็นความคิดใหม่นะไม่มีอยู่ในทฤษฎีไหนเลยอันนี้ผมลองคิดขึ้นมาเองแล้วก็ล้อเล่นนะครับเอามาล้อเล่นความจริงมันมีวิธีการเยอะอย่างภาษีที่ดินอันนี้ก็เอียงมาตรงนี้ไปจัดการทรัพย์สินเห็นยังก็ถือว่าเป็นไงความจริงตรงนี้ผมอยากจะแม้ไม่ได้มีการสัมมนาผมก็จะไปคุยไปพูดให้เด็กฟังได้อีกเยอะแยะว่าไอ้รูปแบบเศรษฐกิจใหม่ที่จะเกิดจากไอ้ผลไอ้กฎหมายตัวนี้เนี่ยมันจะมาเป็นยังไงนี่แหละคือเศรษฐศาสตร์เสน่ห์คุณเรียนผมไปแล้วเนี่ยคุณต้องไปอธิบายได้อย่างนี้พอเกิดอะไรใหม่ขึ้นมาคุณต้องพูดได้มันเป็นยังไงอันนี้ผมจากไปที่จินตภาพผมที่มองไปนะเพื่อไม่จัดให้ที่ดินให้ที่ดินมันเข้มข้นแม่มันถือได้คนรวยมีตังค์ไม่ซื้อที่สมมติผมตั้งสมมติฐานตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูตัวกฎหมายอีกว่าเขาจะซื้อได้ต้องมากนะครับเอาผมตั้งสมมติฐานเล่นๆหนูว่าคนรวยไม่ซื้อที่ปั้งคนรวยมีเงินเหลือก็จะเหลือเป็นอะไรครับต้องไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่ลงในประเทศก็ไปลงต่างประเทศค่าการฉีดต่างประเทศให้มีเก็บต่างเวลาไปต่างประเทศเข้ามาคุณเก็บภาษีเห็นไหมมันก็หนีไม่พ้นอีกใช่ป่ะโดนรัฐเก็บภาษีได้ถ้าตั้งในอยู่ในประเทศไม่ต้องไปเก็บภาษีมันปล่อยให้มันอยู่ในประเทศทำไมเพราะมันลงสินทรัพย์ทางการเงินเป็นอะไรครับเงินปันผลเป็นดอกเบี้ย 15% ครับจบแค่นั้นเองเห็นไหมมันก็แก้ได้ในเรื่องของเอิร์นเน็ตไอเนี่ยทรัพย์สินเองเรื่องทรัพย์สินได้ไม่ให้มันมีอันเอิร์นเน็ตอินคัมเยอะมากจนเกินไปเห็นว่าหลักการวิธีการเนี่ยมันมีการประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายมากมายนะครับในหนังสือเนี่ยมันเป็นแค่ของตายคุณมาพิจารณาต้องเป็นของเป็นไอ้กลไกตลาดเนี่ยผมแทรกแซงให้คุณวิเคราะห์ไปหลายทีแล้วนะครับไปประชารัฐบ้างมาเดี๋ยวแทรกให้นี่บ้างหรือไปทำในลักษณะอย่างของของเนี่ยดร.สมคิดเอาเงินไปอุดหนุนให้ทางด้านการเงินอะไรไปด้านไอ้อย่างโอท็อปอย่างเงี้ยนะไอ้ creative ให้เป็นสินค้าเป็นมาจากหนึ่งตำบลของอันหนึ่งแล้วก็พวกนี้ทำได้หมดอ่ะมันก็ออกมาแนวสังคมนิยมแล้วแต่เพียงสังคมนิยมที่อยู่ในลักษณะยูโทเปียเท่านั้นเองเข้าใจล่ะถ้าคุณไปเอาแบบไอ้เบี้ยกุญชุมไปจัดการที่ระบบตัวเงินตรามันก็เอียงมาทางด้านนี้แล้วเอียงมาทางด้านซ้ายแล้วแต่ใช้กลไกตลาดถ้าทำทั้งประเทศใช่ป่ะแล้วเวลาคุณไปขายต่างประเทศเองจะมีเวลาไปสู้เขาได้หรือเปล่านะมันเกิดโจทย์ขึ้นมานะครับเวลาใช้การนักศึกษาต้องนึกด้วยดังนั้นในตรงนี้เนี่ยทฤษฎีตัวนี้นะถึงโซเชียลลิซึมเนี่ยนักศึกษาไปคิดต่อเองได้อีกเยอะแยะมีรูปแบบเยอะดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็อยู่ในแนวนี้อยู่ในนี้นะครับก็อยู่ในนี้แต่นี่มาเอียงมาทางด้านยูโทเปียเห็นป่ะเศรษฐศาสตร์แนวพุทธก็ยูโทเปียแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่า
อะไรไม่เอาเปรียบผู้อื่นโอ้โหต้องจ่ายให้เขาเยอะแยะไม่เอาเลยก็เอียงมาทางด้านนี้ได้เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าระดับของการใช้ของคุณคุณจะใช้มันไปถึงตรงไหนก็แล้วแต่คุณเลือกได้งั้นสิ่งที่ผมเขียนตรงนี้ไว้ผมเลยเขียนเป็นสเกลไว้กว้างๆเห็นไหมครับว่ามันสามารถเกิดได้เกิดได้ทุกอย่างแหละดังนั้นไอ้รูปแบบสำนักคิดอะไรที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนักศึกษาก็ดูว่ามันเกิดขึ้นตรงไหนเอียงมาเข้าตรงไหนจับคู่ให้มันซิ่งว่าอยู่ตรงไหนแล้วมันมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรมันช่วยยังไงแก้ไขแล้วสิ่งที่ต้องดูต่อสุดท้ายความเป็นไปได้ probability ใช่ป่าวมันจะใช้ได้หรือเปล่าบางทีเนี่ยนักศึกษานึกแต่ว่าเฮ้ยความดีมันเป็นอย่างนั้นจินตภาพที่ดีที่สุดต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็เอียงว่าเฮ้ยสุดท้ายต้องได้อย่างนี้อย่าไปเอาความคิดตรงนั้นเป็นตัวหลักต้องมองในเรื่องของเรียลลิซึมนะความเป็นจริงว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าด้วยนะครับงั้นในความเป็นไปได้ก็ต้องเป็นรูปประสิทธิภาพการผลิตมันได้เปล่าแข่งขันกับทุนนิยมไปได้ไหมแล้วถ้าเกิดคนปัญหาคนยอมรับได้หรือเปล่าในความเป็นจริงนะครับงั้นโอเคนี้เดี๋ยวคราวหน้ามาผมขอไอ้ตัวในเฮฟวี่ไซส์เมนต์แล้วก็เข้าทางด้านคอมมิวนิสต์เลยนะครับโอเควันนี้เท่านี้ขอบคุณครับ